ผู้เข้าร่วมชุมทุกท่านนะคะดิะฉันมีวิทยากรมาช่วยนะคะหลกัหลกๆอีกสองท่านนะคะคงต้องขออนุญาตแนะนำเ,เรียกว่าระบบที่เราจะมาช่วยในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยนะคะหลายๆท่านไม่ทราบว่ารู้จักโกทูโน่ไหมคะ อ่าค่ะสแสดงว่าเป็นแฟนคลับนะคะก็เริ่มตั้งโกโทโนเนี่ยเป็นเป็นโปรดักชิ้นแรกของทางมหาวิทยาลัยสงขลานค,ครินนะคะซึ่งเราได้ทุนสนับสนุนจากสะสะสเนี่ยมาร่วมเกือบ10ปีแล้วค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยโปรดักที่เป็นลูกๆออกมาอีกหลายๆตัวที่มาเจาะต่อจิ๊กซอของการปฏิรูปการศึกษาของไทยได้ได้ครบสมบูรณ์เลยนะคะแต่ตัวที่สําคัญที่เราจะมาทำเวิร์กช็อปวันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวเดียวนะคะ คือตัว Class Start ซึ่งใช้ในการสร้าง e-learning หรือชั้นเรียนออนไลน์นะคะใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกชนิดนะคะทั้งมือถือนะคะสมาร์ทโฟนนะคะแท็บเลต็ตนะคะโนต้ตบุ๊กได้หมดเลยนะคะทีนี้จะขออนุญ,ญาตแนะนำก่อนเลยนะคะเครื่องมือเพื่อการปฏิรูปการศึกษานะคะเราต้องการเราต้องทำฟริ c เป s คลาส m เพราะฉะนั้นเดี๋ยว Classroom ที่อาจารย์จะสร้างเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ห้องเรียนธรรมดานะคะ เพราะว่าอาจารย์จะได้ห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนกลับทางไปโดยในตัวเลยนะคะอัตโนมัติเลยทีนี้ประเด็นของตรงนี้มันเป็นปรนะะัชญาไงะมันเป็นโมเดลประเภทหนึ่งนะคะของการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ไอห้องเรียนกลับทางเนี้ยนะคะไม่ใช่เป็นเครื่องมือธรรมดา ICT ไม่ใช่นะคะมันเป็นปรัชญามันเป็นโมเดลรูปแบบการเรียนรู้ดังนั้นอาจารย์จึงต้องเข้าใจว่าแล้วมันทําอย่างไรถึงประสบความสําเร็จ นะะในประเทศเราเนี่ยก็ยังไม่มีโมเดลการกลับทางที่สมบูรณ์แบบนำมาใช้ได้เต็มที่เป็น best practice ยังไม่มี ะะสิ่งที่ต้องการคือเดี๋ยวต้องให้สสคเนี่ยทำการออถอดบทเรียนจากคนที่ทุกๆท่านที่ได้เข้าเป็นที่นั่งฟังในครั้งนี้แล้วก็ห้องถัดไปก็เป็นห้องเรียนกลับทางเหมือนกันนะคะเพราะ,ะนั้นก็ให้จัดอีกสักครั้งหนึ่งนะคะมาถอดบทเรียนว่าเราได้ best practice เราได้บทเรียนอย่างไรกับการที่ do and don't ในการทำห้องเรียนกลับทางจากการใช้ค s s สต r t นะคะ,ะนะคะ ทีนี้เครื่องมือที่เรามีนี่คืออะไรบ้างมองหน้าตรงนี้นะคะนี่คือเด็กเกยาวชนของเรานะคะ,ะดิฉันก็มีลูกตัวเล็กนะคะเพราะนั้นไม่อยากส่งลูกไปเรียนโรงเรียนกวดวิชาแน่นอนในหัดใหญ่นี่รุนแรงมากกว่าในกรุงเทพมั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าผู้ปกครองรอตั้งแต่ตีสี่เพื่อจะไปจองลูกจองโรงเรียนให้ลูกได้เข้าเรียนพิเศษวันเสาร์อาทิตย์นะคะ นะคะรุนแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากหเห็นเด็กเราเนี่ยหัวโตแล้วก็ไม่มีทักษะชีวิตอะไรเลยนะคะเจอนิดๆหน่อยๆอ,อะไรก็งอแงแล้วเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นต้องทําอย่างไรนะคะสิ่งที่เรามีให้มีระบบอยู่4ตัวด้วยกันระบบแรกคือคลาสต์ทนะคะ คราสตาร์ทระบบที่2เรียกว่าเลนเนอร์เราอ่านว L ่าแอลเทรียนานะคะแต่มันเป็นตัวย่อ3นี่คือตัวฟลิปฟลิปของตัวอ e, ีนะคะก็อ่านว่าเลนเนอร์แต่อาจารย์จะจำเป็นเลนเนอร์หรือจะจำเป็นแอลเทรียนาก็ได้นะคะแล้วก็หวังดี นะคะอีกการหนึ่งหวังดีนะคะแล้วอีกการหนึ่งที่มีมานานแล้วตัวแรกเลยคือโกลูโน่นะคะคลาสตัดเราพัฒนาชั้นเรียนนี่จิกซอนี่ต่อครบหมดแล้วนะคะคลาสต r t คือเราพัฒนาชั้นเรียนซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะได้ทำนะคะ s ิลเด้นนะคะเราพัฒนานักเรียนที่เลนเนอร์นะคะเราพัฒนาครูกันค่ะเพราะเราต้องการครูดีมีฝีมือใช่ไหมคะครูมืออาชีพเราพัฒนาที่โกลูโนมานานถึง10ปีแล้วค่ะนะคะแล้วสุดท้ายลูกน้องใหม่ล่าสุดเลยนะคะหวังดีอาจารย์สะกดหวังดี หวังดีนะคะเอาหวังก่อนนะคะหวังคือการ spell back word ของคำว่า no นะคะเป็นหวังจะมีเว็บไซต์ตัวหนึ่งชื่ออเมริกันหวังนะคะคือจะเป็นพวก geek พวกที่เขาค่อนข้างจะเป็นนักวิชาการที่แบบว่ามีอะไรดีๆเด่นๆก็จะมาช่วยในการสร้างสรรค์สังคมเมกันเขานะคะเราก็เกิดขึ้นแล้วนะคะหวังดีดอาจีนะคะเน้นเป็นคอนเทนต์การพัฒนาเนื้อหามีเนื้อหาตั้งแต่ป .1 จนถึงม6เรียกได้ว่าลูกเราหลานเรานัก นักเรียนของเราไม่จําเป็นต้องไปเรียนพิเศษหากันอยู่ที่นี่นะคะ่ะอยากจะเรียนตั้งแต่ป .1 จากอยากจะไปเรียนเคมีม .1 ลองดูซิป .3 เนะี่ยอยากจะไปเรียนเคมีม .1 เป็นยังไงเข้ามาดูเนื้อหาได้ที่นี่ทั้งหมดตอนนี้กําลังจัดทําตัวหวังดีนี้ขึ้นมานะคะเพราะนั้นอาจารย์จะเห็นภาพนะคะว่าสีไซส์ที่เรามีเนี่ยมันต่อจิ๊กซอครบ ทั้ง teacher student classroom แล้วก็ content มีครบ4ี่อย่างเพื่อการปฏิรูปการศึกษาแต่ในเรื่องการขับเคลื่อนต้องปล่อยให้สสอคอเขาทำนะคะแต่ว่าในเรื่องของระบบเนี่ยเชื่อมือได้ค่ะนะคะเว็บไซต์ทั้งหมด4ไซต์ของเรานี่นะคะใช้บริการเครื่องแม่ขายนะคะที่เป็นมืออาชีพมากนะคะคือที่ amazon.com ซึ่งไม่ว่าจะ NASDAQ หรือ instagram นะคะก็ล้วนแล้วใช้ที่ amazon.com ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะนั้นเราใช้งานทุกอย่างเนี่ยใช้มืออาชีพ หมดเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะไม่ใช่เครื่องไม่ขายตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะฮะไม่ใช่นะคะเพราะทั้งหมดเว็บไซต์ทั้งหมดร่วมแล้วเนี่ยเรามีสมาชิกอยู่เกือบ1ล้านคนไม่น้อยนะคะเนื้อหาเราเว็บไซต์แต่ละอันเนี่ยระดับอันดับที่ประมาณ30-40ของประเทศทั้งนั้นนะคะ เพราะนั้นการเข้าใช้งานนี้ค่อนข้างจะเยอะมากต่อวันนะคะดังนั้นจึงไม่สามารถวางเครื่องแม่ข่ายในประเทศไทยได้นะคะเราใช้ที่มเมซอนหมายถึงว่าความปลอดภัยก็สูงไปด้วยนะคะนะคะอันนี้ทั้งหมด4ไซส์ของเรามีอย่างนี้นะคะอันดับแรกก็คือจะมามองให้ภาพรวมให้ภาพรวมก่อนนะคะคือตัวคลาสต l a คลาสต r t พัฒนาชั้นเรียนนะคะชั้นเรียนนะคะอ่าอาจารย์ก็สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนได้ง่ายค่ะอาจารย์ไม่ต้องมีเครื่องแม่ข่ายเองไม่ต้องติดตั้งระบบนะคะ ไม่ต้องมีคนมาดูแลเครื่องแม่ข่ายของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไม่ต้องนะคะ,ะทุกอย่างเราจัดการให้หมดเลยนะคะอาจารย์แค่มาสมัครสมาชิกแล้วให้นักเรียนนักศึกษามาสมัครสมาชิกนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยค่ะนะคะเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาอาจารย์มาที่นี่อาจารย์ยังตรวจการบ้านเด็กได้นะคะไปอบรมที่ไหนไปเข้าประชุมที่ไหนต่างจังหวัดไม่ต้องให้นะไม่ต้องหอบ,อบการบ้านเด็กขึ้นรถเมลรถแท็กซี่มาแล้วลืมนะคะไม่ต้องแล้วค่ะเพราะว่าให้เด็กเขาส่งแบบฝึกหัดขึ้นไปทางระบ ได้เลยค่ะอาจารย์ก็ตรวจได้เลยนะคะบางคนก็บอกว่าแล้วเด็กส่งเป็นกระดาษมาอย่างนี้อคะแล้วจะทํายังไงให้เด็กสแกนเหรอคะทํายังไงรู้ไหมคะเด็กฉลาดค่ะถ่ายภาพนะคะเด็กเขาก็มีซิมอินเทอร์เนต็ตอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็ถ่ายภาพแช่นะคะแล้วก็ส่งขึ้นอัพขึ้นไปในคลาสตา์ทผ่านทางโทรศัพท์มือถือเลยค่ะ จบค่ะอาจารย์ให้คะแนนดูปุ๊บตรวจเลยค่ะแล้วให้คะแนนได้เลยนั่งทําอยู่บนรถเมยก็ได้นะคะเพราะนั้นมันสะดวกมากนะคะนี่ค่ะสิ่งที่เรามีให้นะคะเพราะนั้นใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะคะคลาสตา์ทนะคะเป็นการจัดการชั้นเรียนตอนนี้มียูเซอร์ประมาณ1นึ0 0 0สนสี่ยูเซอร์นะคะตอนนี้ก็ประมาณ1นึ0 0 0แล้วนะคะสปีเองนะคะคลาสตาร์ทนะคะมีชั้นเรียนอยู่ประมาณล่าสุดนี่หนึ่้าร้อชั้นเรียนนะคะ,ะนะคะการฟลิปคลา หรือห้องเรียนกลับทางเนี่ยมันคืออะไรต้องบอกว่านิดนึงเพื่อที่อาจารย์เดี๋ยวจะไปใช้คลาสสตาร์ทเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะออไอเดียของห้องเรียนกลับทางหรือฟลิปคลาส룸เนี่ยนะคะคือการให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะศึกษาเนื้อหาได้ที่บ้านอาจารย์นึกสิคะอาจารย์สอน l e ็กเชอร์สิบห้าวิสิสัปดาห์เนะ่ยเรามีสิ่งที่จะบอกนักเรียนเยอะมากเลยอยากสอนเยอะ แต่จะทำยังไงเวลามันไม่พอแล้วเขาบอกว่าเทคนิคการสอนที่ดีที่สุดตอนนี้คือสอนให้น้อยลงแล้วใส่กิจ,จกรรมการเรียนรู้เข้าไปเยอะๆในห้องเรียนแล้วเราจะทำยังไงให้เด็กรู้เนื้อหาละคะสิ่งที่เราต้องทำคือทำยังไงได้ถึงจะให้นักเรียนเนี่ยไปเรียนนอกห้องเรียนเรียนที่บ้านได้ทำอย่างไรนะคะสิ่งที่ต้องทำคือหมายความว่าอาจารย์จะต้องทำคลิปวิดีโอ นะคะเพื่อที่ให้เด็กเนี่ยเข้ามาอ่านคลิปวิดีโอามาดูคลิปวิดีโอได้เองสื่อออนไลน์จารย์ทําซึ่งทําได้ง่ายมากไม่ยากเลยนะคะ,ะถ่ายอัดวิดีโอที่อาจารย์ทําเป็น powerpoint ไว้ก็ได้นะคะแล้วเอาขึ้น YouTube ง่ายๆค่ะแล้วเอามาใส่ไว้ที่ ที่คลาสต์ดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจย์เตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะคะดิฉันจะมีเอกสารอยู่ชิ้นหนึ่งที่อาจารย์อาจจะได้นะคะเป็นเอกสารใบเดียวค่ะนะคะเป็นใบปริวใบเดียวจารย์ได้ไหมคะอันนี้นะคะมันจะสรุปทุกอย่างให้หมดเลยว่าการเตรียมพร้อมก่อนการใช้คลาสต์ดแล้วก็การเริ่มต้นใช้คลาสต์ดง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้คือไอเดียสําคัญของการใช้คลาสต์ดแต่เดี๋ยวเราจะได้มาฝึกกันนะคะนะคะเพราะอาจารย์ต้องทาคลิปวิดีโอค่ะซึ่งไม่ยากนะคะ ทำไมต้องเป็นคลิปวิดีโออาจารย์ทราบไหมคะเพราะเด็กสามารถจะพอสดูแล้วกดหยุดเมื่อไหร่ก็ได้หรือจะไปข้างหน้าหรือจะถอยหลังกลับมาดูก็ได้นะคะอ่าทีนี้ถ้ามันเป็น powerpoint เป็นไงคะ powerpoint มันไม่มีเสียงพูดของอาจารย์นี่คะมันไม่ถ้าเป็นเป็น word เป็น microsoft word ล่ะคะเด็กก็ต้องอ่านคะ่ะเด็กอ่านน้อยมากกว่าที่เด็กจะดูคลิปวิดีโอดังนั้นเราจึงต้องทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะเหมือนมอสทยุคเก่า มสทใช่ไหมคะยุคเก่าๆอะคะ่ะแนและเอาขึ้นดาวเทียมอะไรต่างๆนานๆเนี่ยทุกอย่างถ้าอยู่บนออนไลน์มันจบค,ะนะคะ่ะนะคะนะคะนี่ก็คือสื่อการเรียนรู้ซึ่งต้องอยู่ทางออนไลน์นะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญถัดมาคืออาจารย์ต้องเตรียมก,จกิจกรรมในห้องเรียนเราต้องฟลิปนะคะเห็นการฟลิปไหมคะ คือในห้องเรียนเนี่ยเราทํากันบ้านเราทํากิจกรรมมันฟลิปแล้วนะคะแล้วนักเรียนเนี่ยต้องไปดูศึกษาเนื้อหานอกห้องเรียนนั่นคือการฟลิปคลาสรูมที่เขาบอกไงคะกลับทางอย่างนี้คะ่ะไอเดียอย่างนี้แต่มันทํายากมันทํายากเพราะปัญหาที่เจอเช่นนักศึกษานักเรียนไม่ดูคลิปวิดีโอที่บอกให้ดูทํำยังไงอ,อาจารย์ทําคลิปวิดีโอไม่เป็นแล้วนยะทำยังไง นะคะมีคำถามเยอะแยะมากมายซึ่งจริงถ้าเกิดคนที่ลองทำฟลิปคลาส o ูมดูแล้วเนี่ยมันตอบปัญหาได้แก้ปัญหาได้หมดเลยเหลือแค่เวทีให้เรามานั่งคุยกันมาเรียนรู้ด้วยกันว่าแล้วทำยังไงมันถึงอันนี้คือดูอันนี้คือโดนอันนี้คือ b บ s t p r a ิส i หน,น1 2งสองามี่ทำอย่างนี้แล้วมันจบ เราขาตรงนั้นอยู่ใช่ไหมคะและสิ่งที่สำคัญมากๆเลยของการฟลิปคลาสรูมหรือห้องเรียนกับทางคืออาจารย์ต้องเน้นให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งตอนนี้อาจารย์ทำที่ Facebook ใช่ไหมคะแต่เฟ e บุ o k เนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเอื้ออำานวยให้อาจารย์ทำการเรียนการสอนไม่ได้เอื้ออำานวยนะคะ Facebook เป็นระบบเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม นะคะดังนั้นอาจารย์จึงไม่สามารถให้คะแนนนักศึกษาได้ให้คะแนนนักเรียนไม่ได้อาจารย์ให้แบบฝึกหัดก็ไม่ได้นะคะถูกไหมคะ,ะนักศึกษาหรือนักเรียนยังแยกแยะความเป็นส่วนตัวกับพื้นที่ของการเรียนในห้องเรียนเนี่ยไม่ออกในเฟสนะคะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีทั้งสี่ไซส์เนี่ยมันจะเอื้อมหน่วยให้อยู่แล้วและที่สําคัญถ้าเกิดอาจารย์ไปเจอนักเรียนนักศึกษาที่ทําอะไรนอก รู้นอกรอยนะนะคะอาจารย์ไปขอให้ Facebook เขาปิดแอคเคาน์เนศึกษาได้ไหมคะให้ปิดเนื้อหาได้ไหมไม่เขาไม่สนใจแล้วคะ่ะขนาดอะไรที่มันรุนแรงต่อสถาบันเราที่สําคัญสําคัญเนี่ย Facebook ก็ยังไม่สนใจเพราะเขาไม่ใช่ของประเทศไทยไงคะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําทั้ง4ไซต์เนี่ยนะคะอันดับ1อันดับ2อันดับ3อยู่ที่เราทั้งหมด นะคะคด้านการศึกษาเว็บไซต์ด้านการศึกษาก็ขอให้อาจารย์มาใช้ที่นี่ทุกอย่างฟรีเพราะเป็นบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะ,ะเราทําด้วยความเป็นมืออาชีพนะคะ ะะทีนี้มันมีคําถามเยอะแยะมากมายเดี๋ยวอาจารย์ลองฟลิปอาจารย์จะรู้เนื้อหาต้องวิดีโอสั้นๆไม่ใช่นะคะอาจารย์อย่าอัดวิดีโอแล้วหนึ่งชั่วโมงยาวเักศึกษา,<ส>าจะไม่ดูนะักเรียนจะไม่ดูต้องท่านสั้นๆนะคะกลับไปดูที่บ้านบอกให้ไปดูไม่ดูทํำยังไงนะคะวิดีโอทําเองได้ไหมง่ายจะตายนะคะมีเทคนิคเยอะแยะมากมายเลยนะคะฟลิปทีเดียวทุกเนื้อหาไม่ได้นะคะอาจารย์ทําไม่ไหวนะคะอาจารย์ต้องเลือกเนื้อหาที่อาจารย์ถนัดที่สุดค่ะนะคะแล้วค่อยๆฟลิป ฟลิปอาจจะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยฟลิปอาจจะแค่วันสองวันก็พอโดยเน้นที่เนื้อหาที่จันถนัดก่อนอย่าทำทีเดียวทั้งหมดไม่ไหวค่ะนักเรียนก็ไม่ไหวดิฉันพูดได้เพราะว่าทำมาแล้วร่วม2ปีนะคะฟลิปการฟลิปคลาสส์รูมนะคะปัจจุบันที่เทอมที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยไม่มีการสอนเลคเชอร์แอสซาให้ไปดูข้างนอกหมดเลยฟลิป100ค่ะแล้วก็ให้นักเรียนทำกิจกรรมจริงๆในห้องเรียนประสบความสำเร็จมาก นะคะดีมากๆเลยนะักเรียนเข้าใจในสิ่งที่สอนหมดเลยนะคะดีอยาู่การให้เลคเชอร์นะคะต้องมีควิสสำคัญมากเลยต้องมีควิสหลังดูวิดีโอไม่อ่านมาไม่ดูมาใช่ไหมก็ควิสไม่ได้คะแนนก็ไม่มีเพราะนั้นอาจารย์ก็ต้องบังคับเขานะคะตรงนี้อาจารย์ออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย์เองเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องการคือครูเหล่านี้ค่ะจะต้องมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ,ะนะคะ อย่างที่บอกนะคะว่าการที่เราจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดนะคะก็คือ80%เซนนะคะคือการที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงเด็กจะซึมซับเอาความรู้นั้นไปได้เต็มที่นะคะแต่ถ้า10นนั้นคือสิ่งที่เด็กอ่านอาจารย์บอกให้เด็กไปอ่านเด็กซึมซับแค่10บถูกไหมคะอาจารย์ปิรามิดจำได้ใช่ไหมคะดีฉันก็ถอดมาเป็นตัวนี้นะคะ,ะนะคะ สิ่งที่เราอยากจะเห็นคืออะไรความใฝ่ฝันที่เราอยากเห็นทุกคนอยากเห็นมากที่สุดคือนักเรียนมาถึงเข้าห้องเรียนบอกว่าดูเนื้อหามาหมดแล้วค่ะอาจารย์เราอยากเห็นสิ่งนี้แล้วเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าเป็นไปไดน้นี่การปฏิรูปการศึกษาไทยทําได้แน่นอนนะคะเด็กบอกว่าเด็กเข้ามาถึงปุ๊บแทนที่จะบอกว่าเนื้อหาคืออะไรเด็กไม่ถามอย่างนั้นเด็กถามว่าแล้วที่อาจารย์ให้ไปดูวิดีโอหนูดูมาหมดแล้วแต่จะปฏิบัติจริงอย่างไรล่ะคะ น,ะะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะฝันเห็นว่าเด็กเขพูดอย่างนี้นะคะแล้วที่เราอยากฝันเห็นที่สุดเลยคือนักเรียนเนี่ยสามารถจะช่วยครูนสอนได้เด็กที่เก่งเก่ง <ๆ S 2> เป็นหัวกะทิของชั้นเรียนไม่ใช่ผลักดันแต่ไปแข่งขันแข่งขันให้เขามีจิตใจมีจริยธรรมนะคะช่วยเพื่อนที่อ่อนกว่าในห้องเรียนค่ะเราต้องให้เด็กที่เก่งมาช่วยเราสอน นักเรียนที่อ่อนหรือนักเรียนที่ปานกลางในห้องเขาจะเข้าใจการให้ขึ้นมาอย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะฉะันไม่ใช่เขาดีเด่นอยู่คนเดียวนะคะนี่คือเราอยากจะเห็นสิ่งนี้และนี่คือการสกษาสาเที่จะไปได้อย่างแน่นอนนะคะ,ะทีนี้ทิ่ฉันจะให้ดูการนําไปใช้จริงของฉันเองนะคะ ทั้งหมด4ไซส์นะแต่นี้จะให้โชว์3ไซส์ดีวกว่านะคะที่นําไปใช้จริงนะคะดิฉันมีชั้นเรียนหน้าตายอย่างนี้เดี๋ยวจย์จะได้ชั้นเรียนลักษณะนี้นะคะนี่คือชั้นเรียนที่เปิดในคลาสต์ทเมื่อเทอมที่แล้วของดิฉันเองนะคะชื่อเป็นชั้นเรียนก็จะมีหมายเลขนะคะเดี๋ยวจย์เวลาเปิดก็จะได้หมายเลขของจยนเองนะคะหมายเลข9250 นะคะจบไปแล้วนะคะตอนนี้มีนักเรียนทั้งหมด5-4คนมีกลุ่มผู้เรียนนะคะสิคนมีผู้ร่วมสอนได้ด้วยหรอโอ้สบายมากเลยอาจารย์มีผู้ช่วยสอนใช่ไหมคะตรวจการบ้านไม่ทันใช่ไหมคะเอาผู้ช่วยสอนเข้ามาช่วยตรวจการบ้านค่ะเขาจะทําหน้าที่ได้เหมือนอาจารย์เลยนะคะสิ่งที่เขาทําไม่ได้คือปิดชั้นเรียนเขาจะทําไม่ได้นะคะเพราะ,ะนั้นเขาให้คะแนนอาจารย์ได้หมดเขามาช่วยสอนได้เต็มที่เลย นะคะนี่คือผู้ร่วมสอนหรือถ้าอาจารย์มีการสอนโดยเอาปราชชาวบ้านมาสอนนะคะอยากจะมาสอนเป็นเซสชันเซสชันหนึ่งอาทิตย์ปราชคนนู้นปราชคนนี้นนอบจานั่นอบจานี่หรืออาจารย์ร่วมสอนกับโรงเรียนอื่นๆสบายเลยค่ะเปิดขึ้นมาชั้นเรียนตรงนี้ตรงกลางเนี้ยนะคะอาจารย์เอาอาจารย์จากที่อื่นมาสอนโดยบอกหมายเลขชั้นเรียนเข้าไปแล้วอาจารย์ก็แอดเขาให้อยู่เป็นผู้ร่วมสอนเขาสามารถร่วมสอนอาจารย์ได้ ตลอดทั้งเทอมเลยค่ะดีอย่างนั้นเลยค่ะนี่ค่ะ o p e n Education ต้องเป็นอย่างนี้นะคะเพราะนั้นที่ฉันบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องดูแลเครื่องไม่ขายเองนะคะเพราะว่าระบบทุกอย่างนี้เราดูแลเองให้หมดเลยอาจารย์เพียงแค่จัดการชั้นเรียนของอาจารย์เองนะคะอาจารย์ใส่ข่าวประกาศได้นะคะเอกสารการสอนได้ทุกรูปแบบค่ะอยู่ในนี้หมดเลยอาจารย์จัดการใส่เข้าไปเองนะคะดิฉันจะไม่ได้ยุ่งชั้นเรียนของอาจารย์และชั้นเรียนจะเป็นชั้นเรียนปิด หมายความว่าชั้นเรียนปิดคือคนที่อาจารย์อนุญาตให้มาเรียนหรือมาสอนร่วมเท่านั้นถึงจะเข้าชั้นเรียนนี้ได้เป็นห้องเรียนปิดแต่ถ้าเมื่อไหร่อาจารย์พร้อมสู่อาเซียนอยากจะเปิดเป็น open education for all เปิดห้องเรียนใหญ่เลยทั่วประเทศเข้ามาเรียนได้อาจารย์สามารถติ๊กปุ่มเดียวเท่านั้นบอกว่าเปิดให้คนอื่นเข้าเรียนได้ด้วยคนอื่นก็จะเข้ามาชั้นเรียนของอาจารย์ได้หมดเลย นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึง่งอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะเป็นงานกลุ่มอาจารย์สร้างได้ในห้องเรียนคลาสต์ทนะคะ,ะเป็นงานกลุ่มนะคะเป็นโปรเจกต์ฟอลล์อัพนะคะเราให้งานกลุ่มนักศึกษานักเรียนนะคะและเราต้องฟอลล o อัพเป็นระยะใช้คลาสต์ทเข้ามาช่วยลดภลรงงานสอนค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นงานกลุ่มนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะน,นี่เป็นแบบฝึกหัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานเดียว นะคะอาจารย์มีงานเดี่ยวงานกลุ่มได้หมดเลยนะคะสตาร์ทนะคะ,ะแล้วอาจารย์ก็ให้คะแนนเขาเลยนะคะใครที่ไม่ส่งงานอาจารย์ก็คลิกไปดูปุ่มที่นักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งเห็นรายชื่อมาปุ๊บก็ประกาศในชั้นเรียนบอกกลุ่มนั่นกลุ่มนี้นายนั่นนายน,นี่ยังไม่ส่งรีบส่งด่วนนะกำลังจะหมดเขตแล้วพอหมดเขตแบบแบบฝึกหขาดปุ๊บนะคะ,ะ,คะเด็กนักศึกษาจะส่งงานไม่ได้แล้วนะคะ ยกเว้นว่าบางกรณีเช่นไปแข่งกีฬาอาจารย์ก็อนุโลมอาจารย์ก็มากดปุ่มแก้ไขแบบฝึกหัดแล้วก็ขยายเวลาให้เขาได้นะคะทุกอย่างลบแก้ไขทําได้หมดทุกอย่างนะคะในคลาสต์ทนะคะสร้างแก้ไขจัจัดการได้เองหมดเลยนะคะ นี่นั่นคือคลาสต์ทนั่นตัวอย่างนะคะส่วนตัวนี้เป็นเลิร์เนอร์ดิฉันใช้ใช้3ระบบอย่างที่บอกนะคะเลิร์เนอร์เป็นเหมือนเรซูเม่ดีกว่าเรซูเม่อีกนะคะอันนี้เป็นเปิดให้กับพับลิกนะคะนี่คือวิชาย e ีคอมเมิร์ซเหมือนกันแต่เป็นเหมือนสมุดบันทึกของนักเรียนในการเรียนรู้ของเขานะคะ ะะก็เป็นพื้นที่ของเขาเขาก็จะมาบันทึกว่าสิ่งที่เขาเขียนที่เขาทํากิจกรรมในห้องเรียนเนี่ยเขารู้สึกอะไระเขาก็มาเป็นแม่ค้าใช่ไหมฮะเขาก็มาเขียนบันทึกว่าเขาเป็นแม่ค้าอย่างนั้นอย่างนี้ตื่นเต้นจังเลยขายได้แล้วอะไรเงี้ยมีคนจากข้างนอกเนี่ยที่เขาเป็นพ่อค้าออนไลน์เขาก็เข้ามาคอมเมนต์น้องต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะอุ้ยเด็กก็ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่นะฮะว่ามีพ่อค้าจริงๆมาช่วยคอมเมนต์เขางานเขานะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะ เป็นการทำโปรเจกต์ a r คือการ After Action Review นะคะคือการบันทึกหลังการทำประสบการณ์นั้นๆน่ะนะคะเป็นหลักฐานที่เหนือกว่าเรซูเม่เป็นความภูมิใจที่พ่อแม่ได้เห็นพ่อแม่เข้ามาเปิดดูได้เลยเสิร์ชชื่อลูกสาวเลยค่ะเห็นแล้วขึ้นได้เกิร์เเข้าไปกดดูได้เลยว่าลูก,ลกสาวเรียนอะไรน่าภูมิใจมากค่ะนะคะ แล้วก็อยู่ยาวตลอดนะคะอันนี้แม้กระทั่งว่าจบการศึกษาไปแล้วก็ยังกลับมาเช็คได้นะลูกศิษย์อาจารย์ขจิตยอย่างที่บอกนะคะเอาสิ่งที่มีตรงนี้ค่ะไปสมัครเป็นครูไปสอบครูเป็นเป็นถือพอร์ตโฟลิโอไปเลยไม่ต้องถือมาเป็นเล่มๆเ,เป็นแฟ้มๆแ,แ,แล้วนะคะนักศึกษานะคะเวลามาสมัครเรียนใช่ไหมคะถือมาแค่แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนตัวเดียวเปิดปา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 ดเห็นเลยนะคะเชื่อได้เลยนะคะชัดเจนนะคะ น,ะะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่านี่เป็นบันทึกของนักศึกษาที่อยู่ในเลนเนอร์นะคะทีนี้การกับทางห้องเรียนนี่เทคนิคนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อตะก,กี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งขอให้อาจารย์เริ่มต้นที่จุดเล็กๆนะคะโดยที่เลือกนะคะบางคนเนี่ยสอนเยอะใช่ไหมคะอาจารย์เลือกขนาดชั้นเรียนนิดหนึ่งนะคะเอาเล็กๆก,ก่อนแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องฟลิปมันทั้งเทอมคือฟลิปอาทิตย์หนึ่งสอน5วิชาหรือกี่วันก็แล้วแต่เลือกมาสักวัน2วันก่อน นะไม่ต้องฟลิปทีเดียวหมดไม่งั้นไม่ไหวยากค่ะงานจะหนักนะคะแล้วก็อาจารย์ต้องช่วยนักเรียนที่เขาเรียนรู้เป็นนะคะให้เขาดูวิดีโอเป็นนะคะแล้วก็อาจารย์เลือกหัวข้อที่อาจารย์นถนัดที่สุดก่อนเลยดับแรกนะคะไม่งั้นอาจารย์จะเหนื่อยนะคะต้องลองดูก่อนนะคะนะคะแล้วก็อาจารย์ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีอาจารย์อย่าปิดกั้นตัวเองนะคะเรียนรู้มันก็แค่ไอ้ปากกาด้ามหนึ่งที่มันกลายเป็นไอ้ปากกาด้ามนี้ แล้วก็มันก็เขียนเหมือนกันนั่นแหละนะคะเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวมันนะคะจันก,ก็เรียนรู้เดี๋ยวเราดูคลาสต์ทแป๊บเดียวก็เป็นนะคะ,ะแล้วก็สอนนักเรียนดูวิดีโอให้เป็นด้วยนะคะ,ะต้องสอนเขานะคะไม่งั้นเด็กก็จะดูไปเฉยๆอย่างนั้นอะ่ะนะคะเหมือนกับครูสอนเลคเชอร์อย่างนั้นเลยก็ไม่ได้นะคะ,ะแล้วก็กระตุ้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ด้วยตนเองนี่สําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าความรู้เนี่ยจันนึกนะอย่างลูกดิฉันตอนนี้หกขวบนะจะทำยังไง ความรู้เนื้อหาในลูกอาจารย์หลานอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวมันเต็มไปหมดเลยเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตมันเต็มไปหมดเไม่ต้องมาสอนกันแล้วมันเต็มไปหมดเลยแต่ประเด็นคือเขาจะค้นคว้าค้นหาเนื้อหาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสิ่งที่เขาต้องเรียนเนี่ยยังไงสอนให้เขาเป็นคนรักการเรียนรู้ไขว่คว้าหาสิ่งที่เขาต้องเรียนเนี่ยฮะนั่นคือสําคัญที่สุดเนื้อหาไม่ต้องไปสอนแล้วเดี๋ยวหวังดีจะมีเข้ามาเพื่อรวบรวมเนื้อหาของไทยทั้งหมดไว้ที่ที่เดียวกันให้ ะะทุกอย่างเราฟรีหมดค่ะนะคะอันนี้แหล่งความรู้ออนไลน์มีที่ไหนใช่ไหมคะอาจารย์ต้องฟลิปใช่ไหมคะฟลิ flip, ปก็ต้องหาคลิปวิดีโอดีๆมีใน YouTube มีที่ขานแค a ด e m มีใช่ไหมคะขานแค a ด e m มีรู้จักนะคะมีที่ BrainPOP นะคะ t ท d t ทนะคะมีเยอะแยะเลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหวังดีนะคะที่จะมีให้นะคะ,ะเราขาดตอนนี้เราขาดมากเลยคือเนื้อหาที่เป็นภาษาไทย นะคะคเด็กต่างจังหวัดเด็ชฉันรู้ดีนะคะภาษาอังกฤษเราหน่มแนมมาก นะคะไม่ได้เรียนหรอกอินตรงอินเตอร์นะคะไปเรียนภาษาอังกฤษก็เพิ่งได้ดีกับตอนเรียนปริยเเอกหรอกค่ะนะคะเพราะว่ามันต้องใช้จําเป็นต้องใช้ยิ่งถ้ามีแฟนเป็นฝรั่งก็ยิ่งง่ายใหญ่นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะประเด็นก็คือนะคะเราไม่มีเนื้อหาไทยเด็กไทยจึงไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงความรู้ไงฮะ,ะเพราะเด็กไทยยังอ่อนภาษาอังกฤษจริงไหมคะอาจารย์ต้องยอมรับนะคะเพราะนั้นอย่าไปหวังค่ะว่าโอ้โหเนื้อหามีเยอะทั้งประเทศทั้งโลกแล้วเด็กดูได้ มันยากสําหรับเด็กไทยค่ะในความเป็นจริงเด็กต่างจังหวัดนะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างช่วยกันสร้างเนื้อหาไทยๆนะคะนี่คือ YouTube ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ค้นตามที่อาจารย์อยากจะรู้ก็ได้เยอะแยะเลยนี่คือ h าน Academy นะคะแล้วนี่ก็คือเพรสซี่อาจารย์สามารถสร้าง powerpoint ทางออนไลน์ได้ที่ p r e สซีใช่ไหมคะนะคะแล้วอาจารย์ก็อัพเป็น YouTube ได้นะคะอันนี้คือเบนพร็อนะคะนี่ของระดับมัธยมนะคะ ของไทยๆเราก็มีใช่ไหมคะแล้วก็จะมีต่อไปด้วยนะคะซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตวิดีโอนะคะ,ะง่ายถ้าอาจารย์มีเครื่อง Mac อาจารย์ใช้ iMovie นะใช้ QuickTime เครื่อง Mac ง่ายมากง่ายที่สุดง่ายกว่า w n n o w w s แต่ถ้าอาจารย์ไม่มีอาจารย์ใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าจริงนะฮะจริง หะะมายชื่อไทยๆเนาะจำง่ายดีนะคะมีทั้งบน Windows และบนเครื่อง Mac นะคะ,ะแค่อาจารย์เปิด powerpoint และอาจารย์เปิดจริงคู่กันเนี่ยนะคะอาจารย์เสียบไม้ไว้ตัวหนึ่งนะคะที่ชัดๆซื้อลงทุนซื้อไม้ดีๆหน่อยมันเสียบได้กับตรงหน้าจอตรงนี้นะคะตัวละประมาณพันกว่าบาทนะ,ะนะคะอาจารย์ก็เปิด powerpoint และอาจารย์ก็พูดไปด้วยอาายัดด้วยจริงกดปุ่มเดียวสีแดง record ปุ๊บอาจารย์พูดเสร็จปุ๊บจบค่ะได้เลยหไฟล์ MP4 จริงเป็นของฟรีด้วยนะคะนะคะอันนี้โนต้ตไปเลยค่ะแล้วลองทำเองเลยค่ะง่ายๆนะคะแล้วหลังจากนั้นจาก,ก็เอาวิดีโอนั้นขึ้น YouTube นะคะจาจะตัดต่อย่อยหน่อยก็ได้นะคะย่อยทีละ10นาที10นาทีงานวิจัยค้นพบว่าคลิปวิดีโอที่ดีที่สามารถจะให้ผู้ชมติดตามได้มากเนี่ยจะต้องไม่เกิน10นาทีนะคะ นะคะคผู้ชมก็จะติดตามนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็1นึ 5, ่งทับผ้าสองทับผ้าสามทับผ้าทเหมือนซีรีส์ะคะ่ะซีรีส์เกาหลีนะคะหนึ่งทับผ้าสองทับผ้าสามทับผ้าเห็นไหมคะแล้วอาจารย์ทําเป็นเพลย์ลิสต์ใน YouTube โอ้ได้ชันแนลดีๆเยอะนะคะอ่าดังนั้นไม่ยากนะคะส่วนที่ต้องซื้อแต่แพงนะคะราคาไม่ต่ํากว่า200เหรียญคือแคมเตเซียนะคะแต่จริงเนี่ยเป็นบริษัทเดียวกันเป็นของแคมเตเซียนะคะเป็นของเทคสมิธ นะคะอาจารย์ก็ใช้จริงไปแล้วกันเพราะว่ามันมันมันง่ายกว่านะคะอ่านะะน,นี้เป็นตัวอย่างของการใช้ iMovie นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้ QuickTime นะคะแล้วตัวนี้คือจริงนะคะเป็นของ t e x t s m i t h นะคะ,อะโอเคทีนี้ Class Start นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะได้อย่างนี้เลยนะคะ,ะนะคะดิฉันให้ดูภาพไปก่อนนะคะนี่ How to เดี๋ยว Class Start จะมีอาจารย์ต้องสมัครสมาชิก มีการจัดการชั้นเรียนมีการทําข่าวประกาศมีการใส่เอกสารการสอนนะคะมีการใช้เว็บบอร์ดนะคะมีการสร้างกลุ่มผู้เรียนเดี๋ยวทําหมดเลยนะคะมีการจัดการแบบฝึกหัดเดี่ยวงานเดี่ยวงานกลุ่มหรือแม้กระทั่งแบบฝึกหัดที่เป็นงานประจําที่อาจารย์ส่งให้เด็กทําทุกอาทิตย์นะคะแล้วอาจารย์ไม่ต้องตรวจนะคะคือใครส่งอาจารย์ก็เช็คถูกว่าถูกทาส่งและส่งแล,แล้วใครไม่ส่งก็ศูนยะ์น่ะใครส่งก็หนึ่งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยน่ะนะคะอาจารย์ติ๊กปุ่มเดียว นะคะระบบทำให้อย่างนั้นเลยนะคะอันนี้ไม่มีใน o o d l e นะคะบางคนบอกว่าใช้ Mooodle ดีกว่าเชื่อเถอะค่ะ Moodle อาจารย์จะต้องไปลงซอฟต์แวร์เองอาจจะต้องมีคนดูแลเครื่องแม่ข่ายอาจารย์สแปมเข้าทีเดียวไวรัสเข้าทีเดียวจอดค่ะนะคะเพราะนั้นมันทำยากค่ะการจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรามีคลาสต์ทให้อาจารย์ไม่ต้องมี o o d l e นะคะอาจารย์ทำได้เองเลยและสามารถมีเว็บไซต์สถาบานันเว็บไซต์โรงเรียนได้ในคลาสต์ทด้วย นะคะแล้วก็ให้มีค่าวิทยากรตามเบรดตาราชการนะคะนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็เดี๋ยวฉันส่งวิทยากรไปให้สอนให้ที่โรงเรียนนะคะนะคะก็เนะะี่ยอาจารย์ทั้งโรงเรียนก็จะได้อ e ีเลอร์นิ่งกันเต็มทั้งโรงเรียนไปเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะ,ะแล้วก็จะมีระบบประกาศคะแนนภายนอกด้วยระบบบนันทึกการเรียนรู้เยอะแยะสารพัดหน้าตาระบบคลาสตัดเป็นอย่างนี้นะคะนี่อาจารย์ชวชัยปิยวัน์นะคะว่าเป็นสามีนะคะทากันอยู่2คนเป็นแกนหลก ทั้ง4ไซส์นี้ยค่ะนะคะก็จะมีเดี๋ยวอาจารย์ลงทะเบียนนะคะมีแก้ไขข้อมูลสมาชิกใส่รูปประจําตัวนะคะจะมีตรงนี้หมดเลยแล้วก็จาะจะสร้างชั้นเรียนออนไลน์อย่างนี้นะคะแล้วมีการแก้ไขชั้นเรียนได้นะคะดูได้หมดเลยปิดชั้นเรียนได้นะคะปิดได้ไม่ใช่ลบนะคะเป็นการปิด นะคะที่หลายๆคนส่งเมลมาถามว่าลบได้ไหมชั้นเรียนลบได้ไหมเราไม่ได้อนุญาตให้ลบชั้นเรียนนะคะเพราะว่าการลบชั้นเรียนนี่บางทีแล้วคือการลบนี่มันจะลบเยอะไปหมดเลยนี่กลัวว่าอาจารย์จะลบผิดไงฮะ,ะเพราะว่ามันเป็นประเด็นมันเป็นหลักฐานทางวิชาการนะคะเวลาเราส่งแบบฝึกหัดเด็กส่งแบบฝึกหัดอาจารย์เก็บไว้ทั้งหมดกี่ปีคะหปีใช่ไหมคะแบบแบบไอ้ข้อสอบมิดเทมไฟแนลอย่างน้อยก็5ปีอะคะ่ะ ้องเก็บเอาไว้ห้ามทิ้งนะคะเพราะนั้นเราจะไม่ให้ลบนะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์ปิดได้นะคะปิดได้ก็จะไม่สามารถมีแอคทิวิตี้ได้นะฮะอา,อาจารย์ก็จะทำอย่างนี้หมดเลยแล้วก็มีการเพิ่มผู้สอนทำอย่างนี้นะคะเดี๋ยวทำหมดเลยนะคะใส่ข่าวประกาศประกาศปุ๊บเดียวนะคะผู้สอนผู้ส่งข่าวกระจายไปถึงผู้เรียนทุกคนเลยทียนี้นักเรียนต้องมีอีเมลแอดเดรส อีเมลแอดเดรสไม่ต้องใช้ของโรงเรียนเด็กมันไม่ใช้หรอกของโรงเรียนนะคะมันก็จะใช้ฮอ m a i l Gmail เอาที่เด็กใช้บ่อยๆเพราะว่าพออาจารย์ส่งข่าวประกาศปุ๊บน้ําท่วมแผ่นดินไว้โรงเรียนหยุดกระจายส่งไปวันนี้เลิกสอนเด็กรู้หมดปิ้งปิงส่งมาทางนี้นะคะจบเลยนะคะเด็กรับรู้ทันทีเดี๋ยวหน่อยเรามีคล้ายๆระบบแชทให้ด้วยกําลังพัฒนาอยู่นะคะเหมือนไลน์อะค่ะนะคะนะคะ,นะคะ,นะคะก็จะมีให้นะคะ นี่ข่าวประกาศนี่เอกสารการสอนจะใส่คลิปวิดีโออย่างนี้ได้เดี๋ยวจะสอนกันนะคะเดี๋ยวจะทำอย่างนี้นะคะ,ะก็จะมีเพิ่มเอกสารการสอนแก้ไขได้แน่ไฟล์ได้แก้ไขไฟล์ได้ลบไฟล์ได้นะคะเป็นเลคเชอร์ในห้องเรียนจะไม่มีปุ่มอย่างนี้มันต้องเป็นคลิปวิดีโอมันถึงจะมีปุ่ม นะคะเด็กก็จะเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เต็มที่นะคะแล้วก็จะมีเว็บบอร์ดค่ะนะะเว็บบอร์ดสาหรับห้องเรียนอาจารย์เองนะคะไม่ใช่ของคนอื่นนะคะเป็นที่อาจารย์คุยกับนักศึกษาอยู่หรือนักเรียนในห้องอาจารย์เองนะคะก็จะนักเรียนกับอาจารย์สามารถสร้างหัวข้อสนทนาหรือกระทู้ได้นะคะใส่ไฟล์เข้าไปได้คอมเมนต์ได้ทําได้หลายๆอย่างเลยนะคะเป็นเว็บบอร์ดนะคะเพราะนั้นนักศึกษาจะถามอะไรอาจารย์ก็ใช้เว็บบอร์ดตัวนี้ได้เองเลยนะคะ แล้วก็มีการปิดหัวข้อสนทนาได้บางทีเด็กก็ใช้จนเพลินจนมีคาไม่เพาะอะไรอย่างเงี้ยไม่สุภาพอาจารย์ก็ปิดซะเลยนะคะแล้วก็มีการจัดกลุ่มผู้เรียนนะคะกลุ่มผู้เรียนคือกลุ่มทาโปรเจกต์เดี๋ยวจะมาทําดูนะคะแก้ไขได้ลบได้กลุ่มผู้เรียนยกตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้เป็นเป็นกลุ่มหนึ่งตัวแทนกลุ่มชื่อกันวลันเป็นลูกสาวใครบ้างไหมนะคะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะมีผู้เรียนอยู่เป็นสมาชิกในกลุ่ม นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำนะคะจะต้องมีตัวแคนกลุ่มนีนี่คือกลุ่มของผู้เรียนที่เราจัดสมมติว่ามีเด็ก50คนใช่ไหมคะอาจารย์มีกลุ่มในการทำโปรเจกต์นะคะห้ากลุ่มกลุ่มละ1ิคนอาจารย์ใช้อย่างนี้ค่ะแล้วอาจารย์จะสามารถทำแบบให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดกลุ่มได้นะคะก็จะมีให้ครบหมดเลยนะคะแล้วนี่เป็นระบบแบบฝึกหัดหน้าตายอย่างนี้นะคะ จะสร้างได้แก้ไขได้เพิ่มไฟล์ได้อาจารย์กำหนดวันเวลาใส่คะแนนเต็มใส่โจทย์ทุกอย่างทำได้หมดตรวจคะแนนแบบฝึกหัดได้ตรวจงานที่ไหนก็ทำได้อาจารย์สามารถให้คะแนนจากภายนอกได้ด้วยค่ะในคลาสสตาร์ทเช่นสอบมิดเทมสอบไฟแนลข้างนอกใช่ไหมคะไม่ได้ทำในระบบนะคะคือสอบแล้วก็เด็กก็กรอกกรอกใช่ไหมคะอะไรเงี้ยนะคะแล้วอาจารย์ก็มานั่งตรวจแล้วโอเคได,ได้ได้เต็มร้อยอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์จะประกาศคะแนนเนี่ย ไม่ต้องทําไม่ต้องไปเขียนชื่อรหัสแล้วก็ใส่ว่าได้คะแนนเท่าไหร่แล้วไปปิดที่บอร์ดเนี้ยไม่ต้องทําแล้วอาจารย์ก็มาใส่ไว้ในคลาสต์ดอย่างนี้เด็กรู้ทันทีและรู้รายบุคคลไม่เห็นคะแนนเพื่อนนะคะซึ่งมันเป็นการโปรเทคให้เขารู้สึกว่าไม่มีเกิดการเปรียบเทียบนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีอีกต่อไปค่ะการติดประกาศหน้าห้องหรือเด็กมาส่งงานที่หน้าห้องแล้วบอกว่ากระจังมันหายไอ้ตะแกรงที่วาง กระดาษเนี่ยมันปลิวมีข้ออ้างยอแยะไปหมดไม่มีอะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะ,ะประกาศคะแนนก็ไม่ต้องไปดูกันตรงนั้นอาจารย์ให้คะแนนตรวจเขาเมื่ไหร่เนี่ยเขารู้ทันทีเลยค่ะนะคะ,ะ,นะคะก็จะทําอย่างนี้ได้นะคะมิดเทอร์มิกแซมได้หมดเลยนะคะเราจะไม่สร้างการแข่งขันแล้วก็ที่สําคัญเราจะมีระบบบันทึกการเรียนรู้ที่อยู่ในคลาสตาัดด้วยอันนี้สําหรับอาจารย์ที่ยังไม่พร้อมออกข้างนอก โดยเฉพาะวิชาที่เป็นวิชาวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์เช่นพยาบาลหรือหมอพวกนี้หมอนาไมยพวกนี้เขาจะไม่สะดวกเพราะเขาจะมีข้อมูลที่เป็นความลับเช่นชื่อผู้ป่วยนะคะคลาสตานี่ให้บริการทั้งประเทศตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาเอกนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นอยู่เขาจะอยู่ในชั้นเรียนของเขาเองไม่ได้มาเชื่อมกันนะคะเพราะฉะนั้นมีกลุ่มของคณาจารย์ที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์เขาจะใช้บันทึกเพื่อบันทึกอะไรที่เป็นเฉพาะกิจอยู่ในกลุ่มของเขา ะะไม่เปิดเผยข้างนอกนะคะเป็นห้องเรียนปิดสะดวกใช้ที่นี่มากกว่านะคะแต่ถ้าอาจารย์พร้อมที่จะเป็นเรซูเม่ให้เด็กได้แบบสื่อสารกับสาธารณชนนั้นไปใช้ที่ลินเนอร์ er, นะคะเราจะมีให้ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะ,นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเลนเนอร์นะคะซึ่งก็ดิฉันคงจะต้องขออนุญ,ญาตว่า เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอาจารย์สามารถเข้าไปดูคู่มือที่มีให้เป็นเล่มนะคะมีหมดทั้ง3เว็บไซต์อยู่ในนั้นแล้วและไปศึกษาเองเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยววันนี้คงต้องเริ่มเข้าสู่ก็การการเวิร์กช็อปนะคะที่เป็นคลาสสตาร์ทเลยนะคะเลิร์เนอร์กับโกทูนโนนี่ขออนุญาตนะคะว่าเราไม่ได้ไม่ได้สอนในวันนี้เดี๋ยวจะไม่ทันนะคะ,ะนะคะโอเค เดี๋ยวจะมาเริ่มที่คลาสตาร์ t นะคะคลาสตาร์ t นะคะอาจารย์ไปที่โครมเปิดโครมขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะมีวิทยากรช่วยนะคะอยู่ทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะคะเดี๋ยวแบ่งกันนะคะวิทยากรเอาตรงไหนนะคะเปิด classstart.org ขึ้นมานะคะเราจะไปพร้อมกันนะคะนะคะ หน้าตาคลาสต้าจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้มีสมาชิกเท่านี้คนนี้ข้อมูลตรงนี้ไลฟ์นะคะมีชั้นเรียนทั้งหมด1 0 0 0 0กว่าชั้นเรียนนะคะอาจารย์อยากดูไหมคะว่ามีชั้นเรียนอะไรบ้างลองดูนะคะเช่นเมื่อตอนเช้านี่เองที่เปิดชีววิทยาม .5 ของอาจารย์สิทธิชัยทองทาโรงเรียนเซนต์โดมินิกอยู่ไหมเอ่ย เห็นไหมคะมีอาจารย์ปิยรัตน์อาจารย์สุดารัตน์อยู่วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่นมีคนถามว่าอ้าวนี่เฉพาะของมหาหลัยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอาชีวะก็มาเปิดได้ค่ะใครก็ได้ค่ะอาจารย์จะเปิดเป็นสําหรับห้องเรียนเล็กๆของอาจารย์จะติวจะอะไรก็ได้ทังนั้นนะคะนะคะมาที่นี่ได้หมดเลยนะคะอันนี้ท่ันให้ดูตัวอย่างนะคะนี่ของนักศึกษาอ่อนนักมัธยมปีสองห้องสิบ เห็นไหมคะอาจารย์กิติพัฒน์สันป่าแก้วดิฉันไม่รู้จักนะคะเพราะเขาอยู่แพร่ดิฉันอยู่หัดใหญ่นะคะไม่เคยเจอคะ่ะคนโดยส่วนใหญ่ที่อยู่ในคลาส,สตา์ทใช้งานเองทั้งนั้นคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้เราโอกาสดีมากเลยเพราะว่าได้เจอผู้พัฒนาเองได้ได้ช่วยกันด้วยนะคะอันนี้ทีนี้ให้ดูตรงนี้กันหนึ่งคะ่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินมีสมาชิกมากที่สุดเลยเกือบหนึ่งคนแล้วคะ่ะชั้นเรียนมีอยู่ประมาณเกือบ400ชั้นเรียนแล้วปัจจุบันนี้นะคะ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรนะคะแล้วก็ที่องคลักษ์นะคะก็มีเท่านี้นะคะมีเกือบ5,000คนนะคะจะไล่ไปดูนะคะอาชีวศึกษาภูเก็ตค่ะนี่ข้อมูลนี้สดนะคะไลฟ์นะคะมี1,300คนมี87ชั้นเรียนโรงเรียนค่ะโรงเรียนค่ะโงระโงเรียนอุตรดิตถ์ใครมาจากอุตรดิตถ์มีไหมคะมีสมาชิก1,000คนค่ะนะคะ46ชั้นเรียน นะคะจย์ดูนะคะนี่เราให้บริการทั้งประเทศจารย์พอนึกนะพอเปิดเทอมขึ้นมาโอ้โหเครื่องแม่ขายร้อนระอุค,ค่ะนะคะใช้กันเต็มที่เลยนะคะนี่เปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวจารย์จะมีชั้นเรียนนะคะตอนนี้เราจะดูตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นห้องเรียนปิดนะคะจาย์พร้อมยังคะ,ะเดี๋ยวเราจะต้องมาดําเนินการพร้อมกันนะคะโดยที่ดิฉันจะขออนุญ,ญาตเปิดเป็น powerpoint เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะ อันดับแรกค่ะอาจารย์ทุกท่านต้องมีอีเมลแอดเดรสที่อาจารย์ใช้บ่อยๆนะคะเพราะว่าเวลานักศึกษานักเรียนส่งเว็บบอร์ดมาถามอาจารย์นะ่ะระบบมันจะส่งเมลไปเด้งที่อาจารย์ด้วยนะคะว่ามีคนถามมาทางเว็บบอร์ดนะคะอาจารย์ก็ต้องรีบเข้ามาตอบนักเรียนเขาไม่อย่างนั้นแล้วนักเรียนเขาก็ไม่รู้ว่าจะ ตอบใครจะตอบอยังไงไหนบอกว่าห้องเรียนกลับทางไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ได้บังคับว่าต้องกลับทางนะอาจารย์อาจารย์ยังไม่พร้อมอาจารย์ก็ใช้ไปเพื่อการลดพาระงานสอนไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรค่อยๆกลับทางนะคะทีนี้เดี๋ยวเริ่มทําเลยนะคะสิ่งที่เราต้องทําอันดับแรกคือสมัครสมาชิกอีเมลแอดเดสพร้อมนะคะการสมัครสมาชิกอาจารย์จะต้องกดปุ่มตามนี้นะคะอาจารย์ทุกท่านเปิดโครมอยู่แล้วใช่ไหมคะ กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกด้านบนที่เป็นรูปคนน่ยนะคะกดเข้าไปเลยนะคะอ่าน,นะคะที่เป็นดอกจันต้องบังคับใส่เขียนเป็นภาษาไทยทั้งหมดค่ะนะคะชื่อนามสกุลอีเมลแอดเดรสอาจารย์ใช้อ e ีเมลแอดเดรสอันไหนเดี๋ยวมันจะเป็นตัวยูเซอร์เนมในการเข้าระบบทำได้เลยนะคะอาจารย์ โทรศัพท์มือถือมีการขอให้ใส่ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาอาจารย์ไปบอกนักศึกษานะ่ะบอกนักเรียนนะ่ะให้นักเรียนเขาใส่โทรศัพท์มือถือด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรานักเรียนเขามีปัญหาในการเรียนนะคะเราสามารถติดต่อเขาได้ทางโทรศัพท์จะสะดวกนะคะตอนนี้อยู่ที่ขั้นสมัครสมาชิกทำได้เลยนะคะจะมีวิทยากรช่วยอยู่ทั้งทุกแถวเลยนะคะ สำหรับคนที่สมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะคะก็สามารถล็อกอินเข้าระบบได้เลยลองดูนะคะล็อกอินเข้าระบบได้เลยนะคะสำหรับคนที่สมัครสมาชิกเสร็จแล้วอาจารย์เรียนรู้ตรงนี้ไปนะคะแล้วเดี๋ยวต้องไปบอกนักเรียนนะคะว่าต้องทำอย่างนี้นักเรียนจะต้องสมัครสมาชิกเหมือนกันนะคะอ่า แล้วก็นักเรียนจะกดปุ่มขอเข้าร่วมชั้นเรียนของอาจารย์นะคะนะคะคเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปบอกนักเรียนอย่างนี้นะคะโอเคงั้นขออนุญาตนะคะไม่ให้เสียเวลานะคะอาจารย์เ,เข้าระบบเลยค่ะอาจารย์ก็จะต้องเข้าใช้กดที่ปุ่มเข้าระบบนี้นะคะตามรูปนะคะแล้วก็ใส่อีเมล์แอดเดรสนะคะอีเมล์แอดเดรสที่อาจารย์ให้เมื่อกี้นะคะบางคนจะติดเขาเรียกว่าไอตัวลูกนอนนะคะ ภาษาไทยภาษาอังกฤษอ่ะนะคะมันจะต้องระวังตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านได้เลยกดปุ่มเข้าระบบค่ะเข้าได้ไหมคะใครเข้าระบบได้แล้วยกมือขึ้นหน่อยนะคะอาจารย์อู้เยอะแยะสบายค่ะนะคะพอเข้าไปปุ๊บอาจารย์จะเห็นหน้าตาของระบบเดี๋ยวนะคะขออนุญาตนะคะ อาจารย์จะได้หน้าหลักประมาณอย่างนี้นะคะคล้ายๆอย่างนี้นะคะ,ะมีชื่ออาจารย์อยู่ตรงนี้ไหมคะชื่อของอาจารย์เองอยู่ตรงเมนูแรกเลยใช่ไหมคะ,ะเมนูตรงนี้ค่ะเอาไว้สําหรับการเปลี่ยนข้อมูลของอาจารย์ได้นะคะเช่น e mail, อีเมลแ d ด r e s s เช่นที่อยู่อะไรต่างๆนานานี่เปลี่ยนได้หมดนะคะแล้วก็รูปถ่ายประจําตัวค่อยอยใส่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ต้องใส่นะอาจารย์กลับไปแล้วไปใส่ได้นะคะนานะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะ เปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่าพาสเวิร์ดก็กดตรงนี้นะคะอาจะทําทำได้ตรงนี้หมดเลยนะคะนี้อีกเมนูหนึ่งเป็นเมนูผู้สอนใช่ไหมคะนะคะเมนูผู้สอนนี่แหละอาจารย์จะใช้บ่อยนะคะนะคะมันจะมีเมนูที่อาจารย์สอนเมนูที่ฉันสอนเมนูที่ฉันร่วมสอนนะคะแล้วก็อันล่างสุดนี่คือสร้างชั้นเรียนใหม่เดี๋ยวเราจะเข้าเมนูนี้นะคะแต่อย่าเพิ่งนะคะ ส่วนอีกอันหนึ่งที่อาจารย์เห็นจะเป็นเมนูผู้เรียนอันนี้อันนี้ฟังดีนะคะเนื่องจากว่าเวลาอาจารย์เป็นสมาชิกคลาสต์ทแล้วอาจารย์สามารถเป็นได้3บทบาทเช่นบางคนเนี่ยเป็น öyle. ครูฝึกสอนอยู่ครูฝึกสอนแสดงว่ายังเป็นนักศึกษาฝึกสอนใช่ไหมฮะเขาเป็นทั้งนักเรียนของสถาบันราชภัฏแล้วเขาเป็นครูของโรงเรียนการจนัดดิษฐ์สักอย่างหนึ่งด้วยไงนะคะเพราะนั้นเด็กคนนี้ค่ะ ที่เป็นครูฝึกสอนค,ค,คนนี้นะคะเขาเป็นทั้งผู้เรียนเป็นทั้งผู้สอนนะคะแล้วเป็นทั้งผู้ร่วมสอนของเพื่อนเขาอีกนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เป็นสมาชิกแค่ครั้งเดียวถ้าเกิดอาจารย์ไปเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกแล้วก็เกิดใช้คลาสตร์ทขึ้นมาอาจารย์ไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่แล้วนะคะอ่านะคะเป็นได้หมดในนี้เลยนะคะนี่ก็คือเมนูผู้เรียนนะคะนอกกนั้นก็ไม่สํคา,าคัญแล้วค่ะนีก็จะเป็นเรื่องของการขอความช่วยเหลือเท่านั้นเองนะคะ อาจารย์พร้อมไหมคะทีนี g, ้เดี๋ยวเราจะสร้างชั้นเรียนใหม่นะคะอาจารย์เป็นคนสร้างชั้นเรียนเท่านั้นนะคะผู้เรียนนักเรียนอาจารย์เนี่ยไม่ต้องสร้างชั้นเรียนนะคะนะคะเพราะ้นวิธีการนะคะอาจารย์ไปกดที่เมนูผู้สอนแล้วก็เลือกสร้างชั้นเรียนใหม่กดได้เลยนะคะเดี๋ยวจะสร้างชั้นเรียนที่อาจารย์จะสอนวันที่16นี้แหละค่ะนะคะเอาชั้นเรียนเดียวพอนะคะกดที่สร้างชั้นเรียนใหม่ได้เลย นะคะจะได้หน้าตายอย่างนี้นะคะาจาย์ก็ใส่สชื่อของชั้นเรียนได้เลยนะคะใส่ได้เลยกรอกได้เลยเป็นภาษาไทยค่ะนะคะ,นะคะถ้ามีรหัสวิชาก็ใส่รหัสวิชาไปด้วยข้างหน้านาจะได้ดูง่ายหน่อยนะคะนะคะเช่นนะคะเช่นวิชานะคะ สมมติของในันเป็นอย่างนี้นะคะ,ะสถานศึกษาอาจารย์ขึ้นต้นด้วยโรงเรียนใครอยู่อาชีวะก็ก็ลองพิมพ์ชื่อดูเลยนะคะต้องเต็มๆตมนะคะโรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้วนะคะสตา้าจะลองดูนะคะพิมพ์มาเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเ,เธอจะลงมาให้ค่ะเธอจะดรอปลงมาให้นะคะโรงเรียนอะไรก็ว่าไปนะคะลองดูนะคะ,ะนะคะของใันเป็นมหาวิทยาลัยนะคะก็ มหาวิทยาลัยนะคะพิมพ์ไปเรื่อยๆภาษาไทยนะคะอาจารย์เดี๋ยวมีมาให้เองอาจารย์อย่าไปพิมพ์ใหม่นะถ้าถ้ายังไงมีอยู่แล้วดูก่อนนะคะถ้ามีอยู่แล้วก็เลือกจากที่เขาดรอปมาให้นะคะสงขยอย่ยงเงี้ยนะคะอ่านี่ของดิฉันเองนะคะฉันก็เลือกนะคะได้เลยไม่ต้องพิมพ์เต็มมันก็ดรอปดาวลงมาให้นะคะแล้วก็เลือกไป ภาษาเนี่ยอาจารย์ก็เลือกภาษาไทยอะไรก็ว่าไปนะคะตรงนี้เป็นคําอธิบายชั้นเรียนอาจารย์ก็ใส่สั้นๆแต่จริงๆอ่ะมันใส่ได้แบบตกลงตารางอะไรก็ทําได้หมดนะคะอาจารย์ดูเมนูย่อยๆที่เป็นตรงนี้เขาเรียกว่าอีดิเตอร์เป็นลักษณะคล้าย Word ใช่ไหมคะนะอาจารย์สร้างตารางได้ตกแต่งตวัวอักษรได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะนะคะนะคะทำได้หมดเลยนะคะ เช่นคําอธิบายรายวิชาวัตถุประสงค์รายวิชาอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยอาจารย์ก็ทำตรงนี้เขียนตรงนี้ได้เราเขียนเล่นๆไปก่อนแก้ไขได้หมดค่ะเดี๋ยวกลับไปบ้านค่อยไปแก้ไขนะคะใช้จากมือถือก็แก้ไขได้นะคะจาลองพิมพ์เล่นๆไปนะคะพิมพ์อะไรก็ได้ค่ะตรงคําอธิบายชั้นเรียนนะคะมีประโยชน์อะไรรู้ไหมคะตรงนี้คือเวลา Google ทำการเสิร์ชค้นหาเนี่ย กูเกิลจะเห็นหน้าเดียวค่ะกูเกิลไม่เห็นหน้าข้างในของอาจารย์เลยนะไม่เห็นเอกสารการสอนไม่เห็นบทสนทนาไม่เห็นข่าวประกาศอาจารย์ไม่เห็นเลยนะคะกูเกิลเห็นหน้าเดียวคือหน้านี้ค่ะหน้าคําอธิบายรายวิชาชั้นเรียนเห็นหน้าเดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็เห็นชื่ออาจารย์แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาหลายๆคนถามว่าเออแล้วอยากให้คนอื่นอยากจะเข้ามาด้วยทํายังไงก็ใช้เสิร์ชจาก Google ได้เลยค่ะ เราไม่มีระบบเสิร์ชให้เพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นชั้นเรียนปิดนะคะเลยไม่ถ้าเกิดเสิร์ชได้นี่โหคนรีเควสต์มาขอเข้าร่วมชั้นเรียนง่ายเกินไปนะคะซ,ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชั้นเรียนจริงๆไงคะที่มีนักเรียนจริงๆอะ่ะที่เราเจอหน้าเจอตากันปุ่มนี้อย่าก,กดนะคะถ้าอาจารย์ไม่พร้อมนะคะปุ่มนี้หมายความว่าอาจารย์อนุญาตให้คนอื่นทั่วโลกเข้ามาดูการเรียนการสอนของอาจารย์ได้ ดูได้ทั้งเอกสารการสอนดูได้ทั้งเว็บบอร์ดทั้งข่าวประกาศทั้งขนงคะแนแหน่ต่างน,นานาที่อาจารย์ทําเป็นแบบฝึกหัดเนี่ยเขาจะเข้ามาดูได้หมดเพราะฉนั้นถ้าอาจารย์ไม่พร้อมอาจารย์อย่าติก๊กนะคะ,ะยกเว้นในบางกรณีที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของอาจารย์เองเนี่ยต้องการจะชูโรงให้กลายเป็น Open Education ชั้นเรียนแบบ Open Education นนะคะตรงนั้นเนี่ยพร้อมอันนั้นทาได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ไม่พร้อมอย่าติก๊กนะคะประเด็นสําคัญคือ อาจารย์หลายๆท่านยังไม่มีเอกสารการสอนเป็นของตัวเองแล้วใช้เอกสารการสอนของคนอื่นซึ่งดิฉันก็เป็นนะคะที่ยวไปดาวนโหลดของเพียสับ้างอะไรบ้างแล้วก็แบบมันผิดลิขสิทธิ์นะต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ Google ถ้าเป็นชั้นเรียนปิด Google เข้าไม่ถึงนะคะเพราะนั้นอาจารย์อย่าไปติ๊กตรงนี้นะคะถ้าเอกสารการสอนอาจารย์นั้นยังไม่พร้อมนะคะนะคะก็ฝากไว้นะคะ มันก็เป็นธรรมดาแหละค่ะนะคะทีนี้แล้วเราก็กดปุ่มจานกรอกอะไรเรียบร้อยเสร็จจันก็กดปุ่มสร้างได้เลยค่ะนะคะกดปุ่มสร้างได้เลยจันก็จะได้หน้าตาประมาณอย่างนี้ทุกอย่างศูนย์หมดเลยนักเรียนก็ศูนย์กลุ่มผู้เรียนก็ศูนย์ผู้ร่วมสอนก็ศูนย์ถูกไหมคะนะคะนะคะตอนนี้ได้ชั้นเรียนแล้วนะมีชั้นเรียนออนไลน์จริงๆแล้วนะมี e-learning มี KPI ตั้งไว้แล้วนะ ได้ KPI แล้วมีไหมคะ API อาจารย์มีไหมคะของดิ้ฉันมีนะต,ต้องเป็น KPI บังคับคะ่ะต้องมีนะคะทีนี้นะฮะตอนนี้สิ่งที่อาจารย์ต้องทําหลังจากกลับวันนี้นะคะอาจารย์ต้องไปบอกนักเรียนว่าหมายเลขลิก์ชั้นเรียนลิก์ของอาจารย์เนี่ยลิก์ชั้นเรียน,อา,ายนอ,อาจารย์เนี่ยคือหมายเลขนี้หมายเลขของอาจารย์เองนี้ของฉันนะของอาจารย์หมายเลกไรไม่รู้1นึ่งศูนย์อะไรเป็นหมื่นอะนะคะนั่นแหละเอาลิ้์ ชั้นเรียนออนไลน์ของอาจารย์เนี้ยไปแจ้งนักศึกษาไปแจ้งนักเรียนอาจารย์อาจจะใช้วิธีการคือเขียนลิงก์เนี้ยนะคะลิงก์ของอาจารย์ที่อาจารย์ได้รับนะคะติดไว้หน้าห้องพักครูนะคะเขียนลิงก์ไว้แล้วติดไว้ที่หน้าห้องพักครูนะคะแล้วบอกว่าให้นักศึกษาของอาจารย์ประโลมนะคะมาเข้าชั้นเรียนนี้สมัครสมาชิกเป็นสมัครสมาชิกค้าสตาร์คลาสต t าร์แล้วก็เข้าชั้นเรียนหมายเลขนี้ แล้วกดปุ่มขอเข้าร่วมชั้นเรียนอาจารย์เขียนแค่นี้พอติดประกาศไว้ที่บอร์ดภาควิชาก็ได้หน้าห้องพักครูก็ได้วันแรกที่เข้าเรียนก็ได้นะคะอ่านะคะอาจารย์ก็นักศึกษาเขาถ้าเขาพร้อมเขาก็จะเปิดโทรศัพท์มือถือเลยแล้วเขาก็พิมพ์มาตรงนั้นเลยสมัครอาตรงนั้นเลยค่ะนะคะเด็กเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เป็นซิมอินเทอร์เน็ตหมดค่ะนะคะ นี้แต่ว่าปฐมบางโรงเรียนนะคะเขาก็ยังห้ามใช่ไหมคะเขาห้ามไม่ให้ใช้โทรศัพท์นะนะคะก็ยังมีนะคะถ้าจริงๆแล้วน่าเสียดายนะเพราะว่าความรู้นี่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตหมดเลยเนาะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาสอนนะใช้ทํากิจกรรมในห้องเรียนได้ง่ายๆะนะคะอ่ะนี้พร้อมนะคะเดี๋ยวทีฉันจะขออนุญาตว่าให้อาจารย์ลองเข้าชั้นเรียน,นฉันเองนะอ่านะคะเรียนได้สร้างชั้นเรียนไว้อันนึงคะ่ะเป็นชั้นเรียน ชั้นเรียนทดลองในงานสสคนะคะหมายเลขนะคะหนึ่งนห้านะคะลบกัวในาจารย์พิมพ์หมายเลขนี้ค่ะชั้นเรียนนี้แล้วกดปุ่มขอเข้าร่วมชั้นเรียนมาหน่อยค่ะชั้นเรียนีนชั้นเองหนะะึ่งหห้าค่ะอาจารย์พิมพ์นะคะที่โครมอะ่ะตรงอัดเดรสข้างบนอะ่ะอาจารย์พิมพ์หมายเลข1 0 4หนึ่งสี่ห้าเนี่ยนะคะ พิมพอย่างเงี้ยค่ะตรงสีน้ําเงินข้างบนน่ะเห็นไหมคะขอเข้าร่วมชั้นเรียนหน่อยค่ะของนี่ชั้นเองค่ะกดปุ่มขอเข้าร่วมชั้นเรียนหน่อยค่ะอาจารย์เห็นปุ่มสีแดงๆงไหมคะเห็นไหมพิมพ์บ่ายเลขเนี้ค่ะอันนี้เป็นวิธีการที่วิธีวิธีการเดียวกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนอาจารย์ต้องทําอย่างนี้นะคะพิมลิงก์อดเดรสของชั้นเรียนของอาจารย์เองตอนไปบอกนักเรียนใช่ไหมคะ แล้วมันจะมีปุ่มสีแดงขึ้นมาอาจารย์เห็นปุ่มสีแดงใช่ไหมคะกดปุ่มสีแดงนั้นนะคะอาจารย์กดปุ่มสีแดงที่เขียนว่าขอเข้าร่วมชั้นเรียนเพื่อเข้าร่วมวิชาของฉันเองนะคะวิชานี้เป็นวิชาชื่อว่าชั้นเรียนทดลองหมายเลขหนึ่งค่ะย์สี่ห้าค่ะ๋ยวขออนุญาตรีเฟรช h นะคะยังไม่มีใครรีเควสเข้ามาเลย กดปุ่มขอเข้าร่วมชั like ้นเรียนหน่อยนะคะอาจารย์พิมหมายเลขนี้นะคพิม์หมายเลขนี้ค่ะคะดปปี้มานะคะอาจารย์ปคมพ์ปมาดเลขนี้ค่ะไาดี๋ยวดไัปคัดไค่ ขอเข้าร่วมชั้นเรียนของดิฉันหน่อยนะเป็นชั้นเรียนทดลองนะคะเดีย๋ยวเป็นนักเรียนให้หน่อยนะคะดิฉันเป็นคุณครูอยู่นะคะหนึ่งศูนย์อาจารย์ขอเข้าร่วมชั้นเรียนมากดปุ่มแล้วยังคะครยังไม่ได้กดบ้างงั้นดิฉันขออนุญาตย้อนกลับไปที่โครมนะคะอาจารย์นะคะขออนุญาตกลับไปที่โครมรีเฟรชนิดนึง <c oughs> ไมไม่เห็นอืมโอเคเวลามีนักเรียนเนี่ยเขามาขอเข้าร่วมชั้นเรียนนะอาจารย์กดอาจารย์เห็นเมนูด้านข้างนี้นะคะอาจารย์จะมีเหมือนกันนะเห็นเมนูตรงหน้าหลักไหมคะกดตรงคาตรงเมนูที่เขียนว่าหน้าหลักนะคะของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าอาจารย์ขอเข้าร่วมชั้นเรียนค้างอยู่หนึ่งอันใช่ไหมถูกไหมคะส่วนนี้ชั้นเองเนี่ยฉันเป็นผู้สอนอยู่ตอนนี้นะ นะะดิฉันจะมีเมนูขึ้นมาว่ามีคนขอเข้าร่วมชั้นเรียนตอนนี้44คนนะคะขอรีเฟรชอีกสักครั้งก่อนที่จะคลิกยัง44อยู่ห้องนี้จริงๆมี50หายไป6นะคะหายไป6นะคะเดี๋ยวจะคลิกทีเดียวแล้วปุ๊บ50คนเลยนะคะขออนุญาตอีกครั้งนะคะ44เหมือนเดิมค่ะยังมี6คนไม่ยอมคลิกค่ะอะ โอเคองั้นนี่ฉันไปแล้วนะคะเวลาอาจารย์ทำก็อย่างนี้นะคะอาจารย์เองพอนักึกนักเรียนเนี่ยเขาขอเข้าร่วมแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องมากดปุ่มอย่างนี้นะคะอาจารย์ต้องกดปุ่มอย่างนี้นะคะจัดการกดปุ่มจัดการ อ่าอาจารย์โอ้โหทำไมเร็วจังอะมีใส่รูปแล้วเรียบร้อยเลย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมบอกแล้วว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเร็วมากนะเดี๋ยวอาจารย์ก็กลับไปบ้านแล้วค่อยทําแล้วกันนะใส่รูปะนะนะคะอันนี้ดีมากรู้ไหมคะเพราะว่าเราจะจําชื่อจําหน้านักศึกษาได้ง่ายมากเลยค่ะนะคะก็เดี๋ยวการอนุมัตินะคะอาจารย์เช็คดูให้ดีว่าเป็นนักเรียนของอาจารย์จริจรงๆนะคะอยู่ในชั้นเรียน,นจรงิงๆแล้วก็กดปุ่ม อนุมัติทั้งหมดทีเดียวทั้งยวงเลยก็ได้นะคะหรือกดทีละคนก็ได้ถ้าคนไหนไม่ใช่กดปุ่มยกเลิกได้นะคะปฏิเสธไปอ่ะก็ได้นะคะทีนี้ดิฉันขออนุญาตกดปุ่มทุกคนนะคะอนุมัติทั้งหมดค่ะมันก็จะขึ้นบ็อกซ์มาให้ว่าแน่ใจไหมแน่ใจตกลงเลยค่ะ อ่เรียบร้อยตอนนี้ทุกคนนะคะเป็นนักเรียนของชั้นเรียนทดลองแล้วให้ลองไปกดที่หน้าหลักค่ะไปกดปุ่มที่หน้าหลักของอาจารย์ขึ้นอะไรบ้างไหมคะมีไหมคะอ่านะคะเดี๋ยวตรงหน้าตาตรงส่วนนี้อาจารย์ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงตอนนี้กำลังทำอยู่นะคะอ่าให้ไปที่ชั้นเรียนของฉัน กดที่เขียนว่าเมนูชั้นเรียนของฉันที่อยู่ด้านข้างนะคะอาจารย์อยู่ด้านข้างนะคะอาจารย์ไปที่ชั้นเรียนที่ชั้นเรียนอยู่ชั้นเรียนที่ชั้นเรียนที่อาจารย์เรียนอยู่เห็นไหมคะมีอยู่อันหนึ่งไหมชื่อว่าชั้นเรียนทดลองกดเข้าไปในชั้นเรียนทดลองเลยค่ะอาจารย์กดไปที่ปุ่มชั้นเรียนของฉันใช่ไหมชั้นเรียนที่ฉันเรียนอยู่อะแล้วก็เข้าที่ชั้นเรียน ทดลองอาจารย์เห็นตัวเองอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะอ่านี่คือสิ่งที่อาจารย์จะได้เช่นเดียวกันกับชั้นเรียนของอาจารย์เองนะคะตอนนี้ชั้นเรียนของในชั้นเองเนี่ยนะคะมีสมาชิกทั้งหมด47คนก็คือนั่งอยู่ตรงนี้47คนแล้วเดี๋ยวจะกดให้ดูนะคะจำนวนผู้เรียนอาจารย์กดได้เลยอาจารย์สุพนุชค่ะอาจารย์อยู่ไหมคะอาจารย์สุพนุชนะคะอ่าเนี่ยนะคะ ตอนนี้อาจารย์ยังไม่มีแบบฝึกหัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์สุพนุษเนี่ยนักเรียนที่ชื่อสุพนุษ์เนี่ยจึงยังไม่มีคะแนนอะไรให้เห็นเลยนะคะนะคะอา,อาจารย์นภัทอยู่ไหมคะอาจารย์อยู่ไหมคะอาจารย์นภัทนะคะอาจารย์ใส่รูปเรียบร้อยเราก็สามารถเข้าดูนักเรียนได้เลยเห็นไหมคะเราจําชื่อได้เราดูอีเมลเราดูเบอร์โทรศัพท์ได้หมดเลย เฉพาะอาจารย์ที่เป็นเจ้าของชั้นเรียนเท่านั้นที่เห็นคนอื่นไม่มีสิทธิ์เห็นนะคะอาจารย์นี่คือความปลอดภัยที่เรานำเสนอบอกว่าไม่ต้องกลัวในส่วนนี้ยกเว้นว่าอาจารย์ก๊อปปี้หน้าเพจนี้แล้วอาจารย์ไปแปะ Facebook อันนั้นเลยค่ะอันนั้นคือตัวเผยแพร่ข้อมูลอย่างดีเลยนะคะอย่าทำอย่างนั้นนะคะเพราะว่าข้อมูลของนักเรียนคือข้อมูลส่วนตัว นะคะในในชั้นให้ดูอย่างนี้นะคะชั้นเรียนทดลองนะคะทีนี้ตอนนี้อาจารย์ทุกคนเป็นเป็นนักเรียนในชั้นแล้วนะคะอาจารย์ก็จะเห็นว่ามีข่าวประกาศมีเอกสารการสอนมีอะไรอาจารย์ลองกดที่เอกสารการสอนดูไหมคะอาจารย์ลองไปกดที่เอกสารการสอนของในชั้นที่เขียนว่าวิดีโอการเรียนแบบห้องเรียนกับทางกดเลยนะคะลองกดดูตอนนี้เราให้เซิร์ฟไปก่อนลองดูดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ทํานะคะอาจารย์เห็นอย่างนี้ไหมคะ เห็นไหมคะเราเอาคลิปวิดีโอมาใส่แล้วเราก็กดอาจารย์กดเลยค่ะกดคลิปวิดีโอดูได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเตรียมอย่างนี้ไปหาคลิปวิดีโอตามหัวข้อที่อาจารย์ต้องสอนให้ครบทุกอันแล้วอาจารย์ก็มาสร้างใส่ไว้ในนี้เดี๋ยวจะสอนหมดทุกอันนะคะตอนนี้ตอนนี้ทุกคนเข้าใจนะคะอีกอันนึงค่ะถอยกลับมากด back กลับมาได้นะคะ กลับไปที่อีกเอกสารการสอยอันหนึ่งที่เขียนว่าการเรียนแบบห้องเรียนกลับทางอาจารย์ก็จะเห็นว่าดิฉันมีใส่รูปอาจารย์ใส่เป็น PDF ก็ได้เป็น PowerPoint ก็ได้ทุกอย่างเปิดอ่านได้หมดจากตรงนี้เลยไม่ต้องดาวน์โหลดก็ได้จะดาวน์โหลดก็ได้จะเปิดอ่านตอนนี้เลยก็ทาได้ได้ทุกไฟล์นะคะบางคนแอดวานซ์กว่านั้นบอกว่าใช้แฟลตนะคะบางคนบอกมีแฟลต มีแฟลตก็สามารถคิดว่าทำได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยมีคนใส่แล้วนะคะน้อยลงเยอะเลยค่ะนะคะเวลาจานใส่แฟลตก็จะมีสิ่งพิเศษนะคะจานจะต้องมีการใส่สื่อที่เรียกว่าเป็นมีเดียเดี๋ยนะไม่รู้เขาเอาออกไปหร้อยังถ้าการใส่แฟลตเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าจะบังคับปิดไปก่อนชั่วคราวเพราะว่ามันจะไม่พร้อมสำหรับตัวไอตัว สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนเปิดแฟลชไม่ได้นะคะจาย์เข้าใจนะคะเพราะนั้นเราไม่นิยมให้ใส่แฟลชนะคะก็น้อยคนมากเราคะ่ะที่จะใส่ไม่จําเป็นไม่ต้องใส่นะคะทําเพรสซี่ขึ้นไปแล้วก็จะนับโหลดเป็น PowerPoint ขึ้นไปอ,ไอย่างต่างๆนานานานแล้วทำวิดีโอง่ายกว่าเยอะนะคะโอเคทีนี้ขออีกอย่างหนึ่งนะคะขออ,อย่างหนึ่งก่อนที่จะออกอ่อนที่จะไปทํากิจกรรมชั้นเรียนต่างๆอีกทีนะเพื่อนกันข้างๆกันนะคะจารย์ที่อยู่แถวเดียวกัน แลกกันเป็นนักเรียนหน่อยค่ะบอกลิงก์ชั้นเรียนที่อาจารย์สร้างเมื่อกี้ให้กับเพื่อนข้างๆแลกกันเป็นนักเรียนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการเพิ่มกลุ่มผู้เรียนขอให้ชั้นเรียนอาจารย์ที่สร้างขึ้นเองเมื่อกี้มีนักเรียนอย่างน้อยสองคนค่ะอย่างน้อยสองคนค่ะแลกกันอยู่ข้างๆนั้นแหละค่ะ อาจารย์ตามตามลิงก์นี้นะคะลิงก์จะเหมือนกันหมดเลยค่ะแต่ว่าตัว ID หมายเลขชั้นเรียนนะคะจะต่างกันมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ c l a s s ั r ต r ดอโดอ s แล้วก็ slash, ตามด้วยหมายเลขชั้นเรียนนะคะแลกกันเป็นนักเรียนแล้วนะคะอาจารย์ก็ไปที่ที่หน้าหลักทีนี้ คนที่เป็นเจ้าของรายวิชานะคะก็ไปกดที่หน้าหลักเมนูหน้าหลักอะคะ่ะแล้วอาจารย์ลองอนุมัตินะคะทำได้ไหมคะกดที่เมนูหน้าหลักนะคะกดหน้าหลักเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีคนขอเข้าร่วมใช่ไหมคะอาจารย์ก็กดปุ่มขอเข้าเนี่ยกดปุ่มจัดการอนะอนุมัติเพื่อนให้เป็นนักเรียนหน่อยสิคะ อาจารย์จะต้องทำการอนุมัตินะคะอนุมัติผู้เรียนให้เข้าชั้นเรียนอาจารย์นะคะไปกดปุ่มจัดการนะคะที่เมนูหน้าหลักค่ะนะคะกดปุ่มจัดการแล้วก็กดปุ่มอนุมัตินะคะ <c oughs> ทีนี้ก็ไปที่ชั้นเรียนไปลองตรวจสอบรายชื่อผู้เรียนของอาจารย์ดูนะคะ ต้องกดปุ่มอนุมัติก่อนนะคะผู้เรียนจะถึงจะเข้าถึงสื่อการสอนทั้งหมดได้นะคะอาจารย์ต้องมีผู้เรียนอย่างน้อยสองคนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการสร้างกลุ่มผู้เรียนทำงานกลุ่มอะคะ่ะ ได้ไหมคะลองเช็คชั้นเรียนของตัวเองดูนะคะว่าเห็นรายชื่อผู้เรียนหรือยังคะของดิฉันตอนนี้มีนักเรียน48คนคะ่ะขออาจารย์มีกี่คนเลย <c oughs> ไปที่ชั้นเรียนของอาจารย์แล้วตรวจสอบรายชื่อผู้เรียนดูนะคะตอนนี้มีผู้เรียนระอยัางอย่างน้อย2คนนะคะสามได้สี่ได้อย่างน้อย2นะคะอาจารย์ได้ไหมคะถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ต้องยกมือนะคะเดี๋ยวผู้ช่วยวิทยากรเข้าไปช่วยนะคะ เวลาเข้าสู่อาเซียนแล้วก็อาจารย์ไปร่วมมือกับมหาลัยหรือว่าโรงเรียนในต่างประเทศสบายเลยค่ะอาจารย์เห็นเมนูที่อยู่ด้านบนเป็นภาษานะคะเดี๋ยวเราจะมีภาษาไทยภาษาไยมีแล้วสังกฤษมีแล้วเดี๋ยวจะมีภาษามาลายูค่ะนะคะที่กําลังทําอยู่นะคะภาษาจีนภาษาอะไรยังไม่ได้พร้อมยังหาคนไม่ได้นะ,ะก็จะเป็นเมนูที่เปลี่ยนเป็นภาษาแต่จริงๆแล้วมีภาษาอังกฤษก็จบแล้วค่ะ นะฮะเพราะว่าทุกคนก็ใช้ภาษากลางอยู่แล้วภาษาอังกฤษนะฮะอันนี้คือสําหรับอาเซียนเนี่ยจานสบายเลยค่ะพร้อมเลยค่ะเรียนข้ามโลกเลยค่ะได้ตอนนี้ทุกคนพร้อมไหมคะมีนักเรียนหรือ,อยังคะมีนักเรียนอย่างน้อยสองคนทุกคนหรือ,อยังคะโอเค อาจารย์ขจิตคะมีใครยังไม่พร้อมไหมคะมีใครยังไม่พร้อมไหมคะอ่าทีนี้เอาง่ายที่สุดเลยนะคะเอาสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนเลยนะคะก็คือเดี๋ยวอาจารย์ตอนนี้มีอาจารย์เห็นหมายเลขของชั้นเรียนอาจารย์เองนะมีสมาชิก อย่างน้อย2แล้วใช่ไหมคะอาจารย์จะทําอะไรเนี่ยไปที่ตรงเซ็กชันนั้นๆเช่นอาจารย์ต้องการจะเพิ่มผู้เรียนถ้ามีนักเรียนที่แบบว่าแบบว่าเข้ามาที่หลังอะนะคะอาจารย์เพิ่มเป็นอีเมลแอดเดรสของเขาก็ได้นะนะก็ง่ายๆก็ไปที่กดตรงเพิ่มผู้เรียนเดี๋ยวเราจะทําสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มกลุ่มผู้เรียนทีนี้นะคะการเพิ่มกลุ่มผู้เรียนอธิบายนิดนึงค่ะกลุ่มผู้เรียนในที่นี้คือกลุ่มการทํางานโปรเจกต์นะคะ ทีนี้เนี่ยกลุ่มทำงานโปรเจกต์เนี่ยมีข้อจำกัดค่ะคือ1กลุ่ม1เทอมเปลี่ยนกลุ่มไม่ได้เพราะจากที่เราทำระบบมาเนี่ยการศึกษาความต้องการของระบบเนี่ยอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะใช้โมเดลที่1กลุ่ม1ห้อง1กลุ่ม1เทอมนะคะเขาจะไม่เปลี่ยนกลุ่มระหว่างเทอมเพราะเขาต้องการความเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนสมาชิกในกลุ่มอะ นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงทําระบบมาอย่างนี้ทีนี้ถ้ามันไม่สอดคล้องกับอาจารย์เนี่ยนะคะจ์ลองนึกเอานะคะว่าจะประยุกต์ยังไงนะคะของอาจารย์เป็นเปลี่ยนกลุ่มทุกทุกทุกทวันทุกทุกอาทิตย์ไหมคะหนึ่งกลุ่ม1เทอมไหมคะอย่างนั้นนะโอ้โหเขายังชั่วค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานี่เจอโรงเรียนสารพัดเลยที่แบบว่าเปลี่ยนกลุ่มทุกทุกอาทิตย์อ่ะ มันเหนื่อยมากเลยเนาะโอ้จะทํางานหนักจังแล้วเด็กเขาไม่มีโคฮีสิบอะ่ะไม่มีความสัมพันธ์ในกลุ่มถ้าเราเปลี่ยนบ่อยอะนะคะแต่ก็นี่นี่เป็นนี่เป็นทฤษฎีการเรียนนะคะเขาจะให้หนึ่งกลุ่มหนึ่งเทอมตลอดโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างกลุ่มผู้เรียนนะคะวิธีการนะคะง่ายๆค่ะอาจารย์ไปกดที่เพิ่มกลุ่มผู้เรียนตอนนี้เป็นศูนย์อยู่ใช่ไหมคะเราจะสร้างกลุ่มผู้เรียน ไปกดที่เพิ่มกลุ่มผู้เรียนกดปุ่มเลยนะคะอ่านะคะทีนี้อันดับแรกคืออาจารย์ต้องสร้างชื่อกลุ่มนะคะสร้างชื่อกลุ่มจำมะลิมะขาม,มายมอะไรก็แล้วแต่อาจารย์จะตั้งนะคะแล้วแต่เด็กเขาจะตั้งอะไรแต่สําหรับดิฉันเองเนี่ยมักจะตั้งชื่อกลุ่มตามตัวแทนกลุ่มนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขอให้อาจารย์กฤษณาขึ้นมาเป็นตัวแทนกลุ่มก่อน นะคะดิฉันก็จะตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มกฤษณนาอย่างนี้นะคะแล้วแต่อาจารย์จะตั้งชื่อกลุ่มยังไงอันดับแรกนะคะที่ต้องทําคือต้องมีตัวแทนกลุ่มวิธีการตรงนี้จําเป็นเพราะว่าเวลาให้ส่งงานหรือแบบฝึกหัดกลุ่มอะตัวแทนกลุ่มเท่านั้นจะเป็นคนส่งคนอื่นไม่ต้องส่งนะคะอาจารย์เวลาเป็นงานกลุ่มอะให้ตัวแทนกลุ่มเป็นคนส่ง เช่นอาจารย์ทำเวิร์กช็อปในห้องเรียนทำเคส t ดี้ในห้องเรียนนะคะให้เขาส่งงานทางออนไลน์เลยเนี่ยตัวแทนกลุ่มเป็นคนส่งแต่เวลาได้คะแนนนักเรียนในกลุ่มเห็นทุกคนนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเห็นคะแนนหมดเลยแล้วรู้ได้ว่าเพื่อนส่งหรือยังนะคะแต่คนส่งต้องเป็นตัวแทนกลุ่มกดปุ่มสร้าง <c oughs> ทีนี้ให้อาจารย์อาจารย์สร้างกลุ่มผู้เรียนเลยค่ะอาจารย์เลือกใครก็ได้เป็นตัวแทนกลุ่มกดนะคะอาจารย์ทําได้เลยนะคะไปตามหน้าที่อาจารย์เห็นนะคะไม่ต้องตามดิฉันก็ได้จาลองทําได้เลยเสร็จแล้วได้กลุ่มผู้เรียนแล้วนะคะสิ่งที่อาจารย์ต้องทําต่อมาคือเพิ่มผู้เรียนนะคะเพิ่มผู้เรียนเข้าไปในกลุ่มนะคะ ตอนนี้มีกลุ่มชื่อกลุ่มกฤษณนามีตัวแทนกลุ่มชื่อนักเรียนกฤษณนาอุฮิรันนะคะเป็นนักเรียนอยู่เป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะกลุ่มนี้ยังไม่มีสมาชิกนะคะสมมุติว่าดิฉันตั้งกลุ่มผู้เรียนว่าให้เป็นกลุ่มละสามคนนะคะดิฉันก็จะเพิ่มกลุ่มผู้เรียนเพิ่มผู้เรียนเข้าในกลุ่มก็เลือกผู้เรียนเลยค่ะเอา ผู้เรียนที่ชื่อจิรันธนินเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้นะคะ,ะแล้วก็ดิฉันก็เพิ่มอีกค่ะนะคะอาจารย์ก็เพิ่มไปเรื่อยๆทำครั้งเดียวตอนเปิดเทอมเท่านั้นแล้วไม่ต้องทำอีกเลยนะคะนะคะเพราะอันนี้เป็นการแอสซน์กลุ่มผู้เรียนนะคะ,ะเสร็จแล้วตอนนี้ของดิฉันนะคะมีกลุ่มแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้กลุ่ม ปริศนาเนี่ยมีสมาชิกอยู่สองคนชื่อจิราพรและก็จิรันธนินขออนุญาตเรียกอย่างนี้นะคะนะคะก็ทำอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์จะถอยกลับไปอาจารย์ก็กดเมนูเมนูบาร์ตรงแถวนี้อาจารย์กดได้เลยนะคะกดได้เลยแล้วก็เพิ่มกลุ่มผู้เรียนไปไเรื่อยดฉันก็เพิ่มกลุ่มใหม่นะคะทีนี้จะเอาจิราพรเป็นหัวหน้ากลุ่มชื่อกลุ่มจิราพรแล้วกันนะคะ นี่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะนะคะเดี๋ยวฉันก็เพิ่มกลุ่มผู้เรียนเข้าไปในกลุ่มจีราพรนะคะอ่ะก็เพิ่มเข้าไปทำอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆอาจารย์ถ้าเกิดว่านักเรียนเขาอยากจะเปลี่ยนกลุ่มอาจารย์ก็ทำได้มากดยกเลิกได้หมดนะคะ <c oughs> โอเค กลับไปที่หน้าชั้นเรียนของในชั้นเองนะคะอาจารย์จะเห็นเลยว่าเมื่อกี้ดิ่ชั้นเพิ่มสมาชิกเป็นสองกลุ่มแล้วตอนนี้แบ่งกลุ่มนักเรียนได้สองกลุ่มแล้วนะคะอาจารย์ก็มาตรวจสอบได้ที่หน้าชั้นเรียนนั้นเลยของอาจารย์ก็เช่นเดียวกันนะคะลองทําได้เลยค่ะลองทํากลุ่มผู้เรียนได้เลยค่ะลองสร้างกลุ่มผู้เรียนดู<า>เข้าใจนะคะนี่คือการทํากลุ่มโปรเจกต์เพื่อที่จะให้นักเรียนทํางานกลุ่ม จะเป็นเค s e s t u จะเป็น r o เพ play จะเป็นการทำแบบฝึกหัดร่วมกันในกลุ่มอะไรเงี้ยจันที่เป็นงานกลุ่มส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเวิร์กอัค่ะนะคะอันนี้อาจารย์ไทยใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์ได้นะโอเคนะคะถ้าอาจารย์ยังไม่มีกลุ่มผู้เรียนอาจารย์ก็ไม่สามารถทำแบบฝึกหัดกลุ่มได้นะคะ,ะต้องมีกลุ่มผู้เรียนก่อนถึงจะสร้างแบบฝึกหัดกลุ่มได้จารย์จะเห็น หนึ่งชั้นเรียนถูกไหมคะชื่อว่าชั้นเรียนทดลองของอาจารย์เองจะเห็นอย่างนั้นใช่ไหมคะไปที่ชั้นเรียนทดลองตอนนี้อาจารย์จะมีอาตอนนี้ฉันคือเพิ่มกลุ่มผู้เรียนไป8กลุ่มแล้วจะลองดูว่าตัวเองไงอยู่กลุ่มอะไรนะคะตอนนี้มีตอนนี้เราจะลิสต์รายชื่อได้อย่างนี้เลยคะ่ะ กลุ่มนะคะมีกลุ่มอาจารย์กฤษณนามี5คนกลุ่มอาจารย์จิรพรมี5ดาวลุ่งม,มี6มันเกิดมี5อย่างนี้ค่ะวงเล็บคือจํานวนสมาชิกนะคะแล้วก็กดเช่นกลุ่มอาจารย์ดาวลุ่งนะคะก็เนี้ยมีสมาชิกอย่างนี้นี่ทำเล่นๆขึ้นมาให้จรย์ได้เห็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําแบบฝึกหัดกลุ่มต้องมีกลุ่มอย่างนี้ก่อนถึงจะทําได้นะคะอ่นะลองเช็คดูนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะทํากันง่าย เอาที่ง่ายที่สุดถัดมานะคะอาจารย์พร้อมหรือยังเอ่ยที่ง่ายถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องการเพิ่มข่าวประกาศนะคะเวลาอาจารย์มีข่าวเร่งด่วนนะคะอาจารย์สามารถประกาศข่าวผ่านทางนี้ไม่ต้องไปติดป้ายอยู่หน้าห้องพักครูแล้วเด็กอยู่ที่ไหนกําลังนั่งกินข้าวอยู่เด็กก็จะได้รับรู้ทันทีเลยระบบจะส่งเมลออกไปหาผู้เรียนทุกคน พร้อมกันเร็วมากทันทีเลยนะคะที่อาจารย์โพสต์ข่าวประกาศแล้วจะเห็นเฉพาะนักเรียนและผู้ร่วมสอนของชั้นเรียนอาจารย์เท่านั้นนะคะนะคะ,ะเพราะนั้นอย่าลืมว่าอีเมลแอดเดรสของผู้เรียนน่ะย้ำเขานะคะว่าจะต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาต้องเป็นอีเมลที่เขาใช้บ่อยนะคะเด็กโดยส่วนใหญ่นะที่ฉันว่าเขามีนะคะแต่ก็ไม่รู้นะถ้าประถมอาจจะยังนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองเพิ่มข่าวประกาศนะคะง่ายๆนะคะที่ฉันจะลองทําให้ก่อนนะคะอ่าแล้วจะลองเช็คดูว่าอาจารย์จะได้รับข่าวประกาศจากดิฉันส่งตรงไปที่เมล box ของอาจารย์เองเลยนะคะหน้าตามันนะคะเวลาเราเพิ่มข่าวประกาศนะง่ายๆนะคะเราก็ไปกดเพิ่มอาจารย์จะทําอะไรอาจารย์ก็ไปที่ s e c ชั o นั้นนี่คือความง่ายของคลาสตัดถ้าอาจารย์ใช้ Mooodle นะยากกว่านี้เยอะเลยค่ะนะคะ น,นี่หัวข้อเช่นว่านะคะยุดเรียนด่วนนะระเบิดหัดใหญ่เอาจริงนะสมมุตินะคะฉันก็ใส่ไปฉันก็ไฮไลท์โบว์สีแดงไปเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อาจารย์ตั้งว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่ให้ข่าวนี้มันโชว์ทันทีไหมนะคะหรือจะซ่อนไว้ก่อน เริ่มข่าวเมื่อไหร่เริ่มวันนี้เลยมันก็จะโชว์เวลาที่ณนะปัจจุบันตอนนี้คือ3ามโมงยีนาทีนะคะเวลาตามเครื่องแม่ขายนะคะไม่ใช่เวลาตามนาฬิกาจานนะคะเวลาตามเครื่องแม่ขายคะ่ะนะให้มันสิ้นสุดเวลาที่สมมุติว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะเวลาเดิมแล้วอาจารย์กดปุ่มนี้ด้วยนะคะส่งอีเมลแจ้งผู้เรียนทั้งหมดมันจะส่งตุ้มไป50คนเลยจารมีพันคนมันก็ส่งพันคนคะ่ะ เคยมีนะคะอาจารย์ที่เปิดชั้นเรียนชั้นเรียนเดียวมีนักศึกษาพันคนในคลาสต์ทมีนะคะเพราะว่าอาจารย์เข้าสอนวิชาเจนเอ็ดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนักเรียนป,ปีหนึ่งทุกคนต้องเรียนอะ่ะพันกว่าคนหนึ่งวิชาเปิดไปแล้วค่ะในคลาสตาร์ทนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน์หาดใหญ่เอ้ยปัตตานีค่ะนะคะกดปุ่มนี้นะคะส่งอีเมลถึงผู้เรียนเดี๋ยวอาจารย์เช็คนะคะเช็คอีเมลอาจารย์ ะะอาจารย์จะได้รับเมลจากดิฉันนะคะนคนอะคาจ,ะจารย์เช็คเมลดูเลยค่ะอาจารย์จะต้องได้รับเมลจากระบบคาสตาร์ส่งไปว่ามีข่าวประกาศแจ้งมาจากอาจารย์จนันรวันขอบคุณค่ะขอขอน้ำอุ่นสักแก้วได้ไหมคะขอน้ำอุ่นได้ไหมคะ อาจารเช็คอีเมลตัวเองจาจะเห็นนะคะเ<ป>นี่ยค่ะนี่คือระบบข่าวประกาศอาจารย์เห็นไหมเห็นไห<ป>มคะ<ม>นักเรียนก็เสมือนว่าตอนนี้อาจารย์เป็นนักเรียนของดิฉั้นอยู่นะคะอาจารย์ก็จะได้รับเมลอย่างนี้นะคะเ<ม>นี่ยกดปุ่มส่งอีเมลข่าวประกาศ<ม>ปุ่มเดียวถึงนักเรียนทั้งชั้นเลยค่ะ นะคะ b o o k o o k ไม่มีให้อย่างนี้นะคะอาจารย์อันนี้คือส่งรับรองนักเรียนไม่หลุดแน่นอนแต่อาจารย์ต้องย้ำเขาว่าเช็คอีเมลแอดเดรสของตัวเองบ่อยๆนักเรียนบางคนไม่สนใจอีเมลแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไปเปิดแต่เฟซนะคะอ่านี่ก็เป็นช่องทางนะคะท,ที่สะดวกมากๆเลยอีเมลแอดเดรสนะคะ <S <S ได้ไหมเอ่ยอ่าโอเค ะะข่าวประกาศไม่สามารถคอมเมนต์ได้ประกาศก็คือประกาศนะคะจย์แล้วมันก็จะซ่อนให้เองอัตโนมัติเมื่อข่าวประกาศหมดเวลานะคะ,ะตรงนี้ค่ะจะเหมาะมากเวลาจาย์บอกว่าวิชานี้จะสอบม i d t e r m เมื่อน,นั้นเมื่อน,นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องเรียนห้องสอบคือจันใช้ข่าวประกาศตรงนี้ได้เลยนะเรียนก็จะไม่หลุดนะคะโอเคทีนี้อาจย์กลับไปห้องเรียนของตัวเองดูไหมคะ ลองสร้างข่าวประกาศของตัวเองดูค่ะไปที่ชั้นเรียนของอาจารย์เองที่สร้างเมื่อกี้ของอาจารย์เองอะนะคะไปที่ชั้นเรียนของฉันแล้วก็เลือกชั้นเรียนที่ฉันสอนใช่ไหมคะนะแล้วก็กดชั้นเรียนของอาจารย์เองเมื่อกี้ค่ะของที่อาจารย์สร้างเองอะค่ะของอาจารย์เองนะไปกดที่ชั้นเรียนของฉันเลือกชั้นเรียนที่ฉันสอนนะคะอ่า แล้วอาจารย์ก็ไปกดชั้นเรียนของอาจารย์เองที่สร้างเมื่อกี้ค่ะได้นะคะลองสร้างข่าวประกาศดูเองค่ะอาจารย์ลองสร้างข่าวประกาศดูเองแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็ลองเช็คเมลดูเพราะว่าอาจารย์เป็นนักเรียนของเพื่อนข้างๆใช่ไหมคะเดี๋ยวลองดูค่ะเดี๋ยวจะได้นะคะทําเองดูได้เลยค่ะง่ายๆค่ะเห็นไหมครับด้ยส่วนใหญ่เขาไม่ต้องอบรมแล้วค่ะนะคะนี้พอดีเรามีเวลานะคะก็ความเอื้อเฟื้อของสสค นะอาจารย์ก็กดข่าวประกาศจาย์ก็กดปุ่มเพิ่มปุ่มแล้วก็ทําใหญ่เอาไว้ให้สําหรับอาจารย์ผู้ใหญ่นะคะในชั้นก็ทั้งสั้นทั้งยาวนะเนี่ยแว่นตัวนี้นะคะก็อาจารย์ผู้ใหญ่นะมองไม่เห็นนะคะ,ะก็กดปุ่มเพิ่มได้เลยง่ายๆจะลองทําดูนะคะข่าวประกาศใครทําไม่ได้ยกมือเดี๋ยววิทยกรไปช่วยนะคะ ะนะคะวิธีการถ้ามันตัวเล็กใช่ไหมจา์ก็กด alternate บวกใช่ไหม control บวก control และบวกอ่ะมันจะขยายเนี่ยขยายเห็นไหมจาน control แล้วก็บวกมันเป็นการขยายหน้าจอถ้าจะย่อก็ control แล้วก็ลบมันก็ย่อนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะเขาไม่มีการไปกดปุ่มที่ ที่เมนูหรืออะไรอย่างเงี้ยม,ม,ม,มันมันมันไม่มีทําฟอนต์ขนาดใหญ่อย่างนั้นเพราะมันขยายอัตโนมัติด้วยการกดปุ่ม control control บวกขยายคอนโทรลลบคือย่อนะคะอาจารเห็นนะคะลองสร้างข่าวประกาศดูถ้าเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะ move on ไปที่เซกชันอื่นต่อค่ะ ได้นะคะข่าวประกาศอ,จอจจาจารย์ครับบางท่านบางท่านที่ข่าวประกาศไม่กดเพิ่มึ้นมาเพราะว่าอาจารย์ไปกดเป็นผู้เรียนอยู่ครับดเป็นผู้เรียนอยู่มันก็เลยไม่มีข่าวประกาศต้องไปที่ชั้นเรียนที่อาจารย์สร้างเองเมื่อกี้อ่านะครับอาจารย์ ข่าวประกาศโอเคไหมพร้อมไหมได้แล้วนะได้นะคะอาจารย์เข้าใจนะคะทีนี้มาถึงเซกชันสำคัญก็คือเอกสารการสอนนะคะอาจารย์ตอนนี้ต้องอยู่ที่ชั้นเรียนที่อาจารย์เปิดเองเมื่อกี้นะนะเดี๋ยวเราจะกำลังจะสร้างเอกสารการสอนแล้วนะอาจารย์จะต้องอยู่ที่ชั้นเรียนของอาจารย์เองที่สร้างเมื่อกี้นะทุกคนอยู่ที่หน้านั้นหรือยังคะนะ บางคนงงนะคะเพราะว่าเปิดหลายชั้นเรียนแล้วไม่ได้ดูว่าชั้นเรียนเนี่ยชั้นเรียนอะไรงงนะคะจะจะงงอีกเยอะค่ะเพราะว่ายิ่งเปิดยิ่งเยอะนะคะอ่าโอเคตอนนี้ไปที่ชั้นเรียนที่อาจารย์เปิดเองเมื่อกี้นะคะอ่าตอนนี้ถ้าหิวก็ทานขนมไปพังๆได้เลยระวังหกใส่เครื่องคอมเขานะคะ อยากให้ช่วยเหลืออะไรยกมือนะคะอาจารย์ขจิตอาจารย์ปอนทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวจะเพิ่มเอกสารการสอนนะคะเอกสารการสอนหน้าตามันจะเป็นไฟล์มันจะเป็นเหมือนโฟลเดอร์โฟลเดอร์เหมือนโฟลเดอร์โฟลเดอร์นะสมมุติว่าอาจารย์มีออสอนทั้งหมด15สัปดาห์อาจารย์ก็อาจจะแบ่งเลยว่าสัปดาห์ที่1น,นะคะสัปดาห์ที่1เรียนเรื่องอะไรไม่รู้นะคะก็ขอข้อง,งอ อะไรเงี้ยสัปดาห์ที่2เรียนเลขไทยอะไรเงี้ยนะอาจารย์ก็ใส่ไปเลยโดยวิธีการนะคะอาจารย์ก็คือไปที่เซ t ชันเอกสารการสอนง่ายๆเลยค่ะแล้วก็กดปุ่มเพิ่มนะคะกดปุ่มเพิ่มปุ๊บอาจารย์ใส่หัวข้อเลยนะคะอาจารย์ใส่หัวข้อของเอกสารการสอนนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นสัปดาห์ที่1นะคะ เด็กเขาจะได้รู้ว่าเขาจะได้เรียนถูกอะคะ่ะว่าเขาเรียงเรียนเรื่องอะไรก่อนสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่หนึ่งนะคะนะคะอ่า จารย์ก็ใส่หัวข้อก่อนใช่ไหมคะทีนี้ตรงเนื้อหานะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนื้อหาเนี่ยมี2วิธีนะคะอาจารย์บางท่านไม่สะดวกพิมพ์ทางออนไลน์ไม่เป็นไรอาจารย์ไปพิมพ์ทาง Word ให้เรียบร้อยนะคะถ้าถ้าใครที่เป็น Text เป็นข้อความอะไปพิมพ์ใน Word ให้เรียบร้อยแล้วอาจารย์อัปโหลดไฟล์ Word ขึ้นมาตรงนี้ว่าเลือกไฟล์แนบอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็กดปุ่มอัปโหลดไฟล์ ได้เลยเป็น PDF ก็ได้ PowerPoint ก็ได้ได้ทั้งหมด Excel อะไร a c c e s ได้ทุกอย่างได้หมดเลยนะคะ,ะทีนี้นะคะอาจารย์ก็ตรงเนื้อหานี้อาจารย์จึงไม่ต้องพิมพ์อะไรเพราะมันอยู่ในไฟล์หมดแล้วนะคะแต่อาจารย์บางท่านไม่สะดวกที่จะอัปโหลดไฟล์แต่ดิฉันแนะนำว่าให้พิมพ์ข้างนอกเิ็นเป็นไฟล์แล้วอัปโหลดขึ้นมาจะดีกว่านะคะเพราะบางคนมาพิมพ์บน,นี้บางทีเน็ตเวิร์กอาจารย์หลุด หลุดปุบทีนี้อ้าวไอ้ที่พิมพ์มาหายอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนเองก็เจอปัญหาไม่ใช่ว่าเครื่องแม่ขายดี่ฉันหลุดนะคือคอนเน็กชันลอยต่อระหว่างอาจารย์กับเครื่องแม่ขายอะมันอาจจะหลุดทรูมูฟอาจจะหลุดหรืออะไรหลุดตอนนั้นน่ะนะคะ,ะนะคะก็เป็นไปได้นะคะ,ะทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้พิมพ์ในไฟล์และอัปโหลดก็ได้ถ้าอาจารย์ไม่สะดวกอาจารย์จะจะพิม จะพิมพ์ก็ได้ก็พิมพ์ไปเลยนะคะพิมพ์ไปเลยนะคะอย่างเงี้ยก็ได้ใส่ตะลงตารางอะไรแต่งฟอนต์เฟิร์นอะไรก็ว่ากันไปทําได้หมดเลยนะคะอาจารย์จะใส่เป็น bullet point นะคะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ทําได้หมดเลยไหมคะนะคะยอ่ยอ่องย่อหน้าทําได้หมดนะคะอ่าเป็นอย่างนี้นะเอาเอาง่ายๆก่อนนะอย่างนงี้นะแล้วอาจารย์ก็เลือกไฟล์ทีนี้ให้อาจารย์ลองทํานะคะ าจารย์ลองเลือกไฟล์เองถ้าอาจารย์มีมากกว่า1ไฟล์มีรูปมีอะไรอาจร์ก็ลองเลยค่ะกดปุ่มแนบเลยนะคะแนบไฟล์เข้าไปเลยนะคะมีไฟล์สัก 4, ี่ห้าไฟล์จะแนบพร้อมกันก็กดปุ่มว่าเพิ่มไฟล์แนบแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะนี่ฉันจะแนบสองไฟล์นะคะอย่างนี้นะคะโอเคอาจารย์เห็นนะคะ อาจารย์มีรูปอาจารย์ก็แน่ไฟล์รูปได้เลยนะคะเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็กดปุ่มสร้างถ้าอาจารย์อัปโหลดไฟล์เยอะเยอะนะคะเยอะอาจารย์ก็จะเห็นว่ามันจะรันรันอยู่ว่าอัปโหลดขึ้นไปเก็บที่เครื่องแม่คายที่อเมริกานะคะกำลังโหลดเห็นไหมคะ1 1แล้ว น,ะะนี่เพราะว่าไฟล์แต่ละไฟล์มันใหญ่นะคะ,ะทีนี้ถ้าอาจารย์นึกถึงนะคะว่าอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยก็อยู่โรงเรียนชนบทหน่อยที่จะเจอของครูสอนดีอะแล้วก็จะเจอปัญหาว่าอินเทอร์เน็ตคอนเน็ชันค่อนข้างจะอ่อนนะคะนี่แหละเป็นปัญหาของประเทศที่ต้องแก้ไขค่ะนะคะมไม่รู้จะยังไงนะคะนี้ก็ว่ากันไปนะคะอตอนนี้ของฉันเองก็เหมือนกันเห็นไหมคะ อัปโหลดอยู่เพราะว่าไฟล์มันใหญ่นะอะนะคะอาจารย์เองลองทําได้เลยนะคะลองทําได้เลยเอาไฟล์เล็กๆก,ก็ได้หรือยังไม่ต้องอัปโหลดไฟล์ก็ได้นะคะ,ลอ,ะลองทําดูได้เลยนะคะหลายๆคนก็ทําพร้อมไปเลยก็ได้นะคะคืออัปโหลดทีหนึ่งหลายๆอันก็ได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ต้องอยู่ที่เน็ตเวิร์กนะคะ ะะเอกสารการสอนของรายวิชาดิฉันนะคะ,คะก็เนี่ยกำลังมีอยู่นี้นะคะเดี๋ยวทำวันนี้ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองอัปโหลดลองแชร์วิดีโอใส่เข้าไปในคลาสซัสกันดูนะคะอาจารย์ทำวันนี้ให้เสร็จก่อนนะคะง่ายๆเห็นไหมนะไม่ยากเลยค่ะอาจารย์แล้วเวลานักศึกษา,าเข้ามาดูนักเรียนเข้ามาดูเนี่ยเขาก็กดดาวน์โหลดก็ได้หรือกดดูตรงนี้ได้เลยเป็นเวิร์ดก็จะโชว์บนเบราว์เซอร์บนคลุมให้เห็นได้เลยค่ะ ะะแต่โครมต้องอัปเดตนะคะอาจารย์อาจารย์บางท่านในห้องแลบบคอมอะ่ะก็เก่าเก่านะเออไออย่างนั้นนะต้องไปแจ้งผออ,อนะว่ามันเก่าคื <c ười> อจะเจอปัญหาแล้วก็งงว่าทำไมไม่ได้ก็โอ้พระถามเขาจรงิงๆโครมอาจารย์เวอร์ชันเก่ามากอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาที่ที่อาจารย์ก็ไปไม่ถึงนะตรงนั้นนะคะ แล้วก็อย่าลืมเรื่องคำแนะนำเรื่องแฟลชนะคะอาจารย์บางคนยังติดเรื่องแฟลชนะแฟลชไม่สามารถโชว์ได้บนมือถือหรือแท็บเล็ตนะคะ,ะเพราะนั้นไม่ไม่ค่อยอย่าทำเลยนะฮะเอาเป็นวิดีโอดีกว่าจะทำได้ยังได้แล้วนะคะ,ะพร้อมนะคะของทีฉันก็ใกล้แล้วค่ะ89% 90%แล้วเหลืออี่10%ไม่เป็นไรเราก็ไปต่อได้เลย อาจารย์เห็นแล้วนะก็ไปที่ชั้นเรียนของอาจารย์เองนะคะนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เห็นเอกสารการสอนของตัวเองได้ยังคะเพื่อนๆน,นลองดูค่ะที่เมื่อกี้เป็นนักเรียนด้วยกันน่ะลองไปกดดูสิคะว่าเห็นเอกสารการสอนของอาจารย์ข้างๆหรือเปล่าที่เป็นนักเรียนด้วยกันน่ะต้องไปที่ชั้นเรียนที่ฉันเรียนใช่ไหมฮะนะงงเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามีสองโหมดตอนนี้เนอะอืม เชื่อว่างงค่ะเพราะว่าอย่างนี้แหละค่ะธรรมดาแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งไปใช้จะคุ้นตอนนี้งงเพราะว่าอาจารย์เป็นผู้เรียนของดิฉันด้วยไงเลยงงนะคะ,ะได้ไหมเห็นไหมคะนะคะอาจารย์ทันไหมคะอ่ะทีนี้พร้อม YouTube ยังคะเอาอย่าง YouTube จะเอาอย่างคะ่ะ อย่าลืมว่าห้องเรียนกลับทางสิ่งที่สำคัญมากๆคือใช้สื่อออนไลน์เช่นวิดีโอคลิปนะคะในการที่จะเป็นเอกสารการสอนไม่เน้นเท็กส์นะคะเป็นวิดีโอคลิปซึ่งวิธีการก็บอกแล้วว่าจะทำได้ไม่ยากเลยนะคะนะมีจริงมีอะไรอย่างนี้ก็สะดวกแล้วนะคะอ่ะทีนี้ลองดูว่าเราจะใส่วิดีโอคลิปนะคะสตาร์ทยังไง อาจารย์จะไม่ควรนะคะไม่ควรอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปในคลาสต์ทนะคะเพราะคลาสต์ทไม่ใช่ระบบแสดงวิดีโอระบบอย่าง YouTube เนี่ยต้องใช้พลังเครื่องแม่ข่ายมหาศาลมากๆเลยนะคะเพราะนั้นกดคลาสตา์ทนี่ไม่พร้อมค่ะเครื่องแม่ขายนั้นต้องแพงมหาศาลต่อเดือนนี่จ่ายเป็นพันเป็นหมื่นเหรียญมั้งคะเพราะนั้นเราไม่พร้อมนะคะตรงนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครพร้อมนะคะ โทรทัศน์ครูก็ไปแล้วใช่ไหมคะนะคะแต่หวังดีของเราจะเน้นเป็นเท็กซ์นะคะซึ่งเดี๋ยวกำลังจะเกิดนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างเ,เราจะเอาวิดีโอคลิปในคลาสตัดไอใน YouTube มาใส่ในคลาสตั t นะคะอาจารย์มีหัวข้อในใจนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเสิร์ชใน YouTube นะคะไปที่ YouTube ค่ะเปิด YouTube.com อาจารย์ไปที่ YouTube ก่อนนะคะ เปิด youtube.com ขึ้นมานะคะ <ไป S 1> นะไป youtube นะคะอาจารย์นะคะทีนี้ลองลองนึกสิคะว่าอาจารย์อยากจะเอาคลิปวิดีโออะไรให้นักเรียนอาจารย์วิชาของอาจารย์เองอะคะ่ะ <laughs> ลองดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเช่นสมองสมมติใครสอนเคมีสอนชีวะ สมองอ่านะคะดิฉันก็ลองนึกไปเรื่อยๆเนอะอ่าออกมาแล้วสมองเห็นไหมความลับของสมองมนุษย์อ่านะคะสมมุติฉันเอาวันนี้นะสมมุติว่าเป็นครูชีวะอ่านะคะนะบทที่หนึ่งของสัปดาห์นี้นะคะ Assignment นักเรียนจงไปศึกษาไปอ่านไปดูคลิปวิดีโอนี้มาแล้วอาจารย์อย่าลืมนะคะ วันที่เปิดเรียนอาจารย์ก็ต้องให้นักเรียนทาควิสค่ะไม่งั้นนักเรียนจะไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยดูคลิปมันต้องมีการกำหนดให้เด็กด้วยนะคะเราปล่อยเขาไปเฉยๆแต่เขเขาไม่ดูลำบากอยู่ค่ะนะคะ,ะสักพักหนึ่งเขาจะชินแต่ถ้าเป็นคลิปภาษาอังกฤษนั้นยากมากสําหรับเด็กต่างจังหวัดนะโอเคนะ <c oughs> okay, นะ อาจารย์ปิดเสียงนิดนึงนะคะเราก็ไม่ต้องโชว์เสียงก็ได้วิธีปิดเสียงนะคะอาจารย์ก็ไปกดปุ่มได้เลยที่ตรงเครื่องคอมนะคะว่าจะจะมีปิดเสียงไว้ให้นะคะอ่ะนะอาจารย์เจอคลิปที่สนใจแล้วยังกดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปนะคะอาจารย์คลิปที่อาจารย์นสนใจนะวิธีการคือนะคะไปที่ปุ่มที่เขียนว่าแชร์อาจารย์เห็นไหมได้านล่างดูจาก ที่ในหน้าจอก่อนก็ได้ปุ่มแชร์จันกดปุ่มแชร์นะคะเห็นปุ่มแชร์ไหมคะที่ u t u b e นะคะ,คะนะคะแล้วจันก็ไปเลือกฝังฝังฝังถ้าใครเลือกเมนูเป็นภาษาอังกฤษอยู่มันจะเขียนว่า embed นะคะจันก็กดฝังนะคะกดฝังนะเห็นไหมคะจันเห็นนะคะกดฝังอาจารย์เห็นสคริปต์ไหมเห็นเห็นโค้ดไหมหหโค้ดโค้ด ที่มันไฮไลท์นี้นะ,ะตรงนี้แหละนะคะเป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องก๊อปปี้ไปที่คลาสตร์ทีนี้ตอนนี้อาจารย์เลือกก่อนว่าจะเอาไซส์สไลด์จะเลือกได้นะคะ560 6อก่า640 8 5มแต่ที่ฟิตพอดีกับหน้าจอจะอยู่ที่ประมาณ640นะคะอ่านะคะมันจะไม่เล็กเกินไปนะคะอาจารย์ก็เลือกเอาที่640ก็ได้นะคะนะ ทีนี้เขาจะมีปุ่มให้ติ๊กใช่ไหมพวกนี้นะอาจารย์ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นก็ได้นะคะตรงนี้มันจะติ๊กให้ว่าแสดงวิดีโอแนะนำไหมอาจารย์ไม่อยากให้มันแสดงวิดีโอแนะนำใจก็เอาออกก็ได้นะนะแต่ว่าให้แนะนำไปก็ดีเด็กจะได้มีหนทางที่จะดูเสริมได้เองอะนะก๊อปค่ะ จานไฮไลท์นะคะเขาไฮไลท์ให้อยู่แล้วนี่ไฮไลท์ไอตรง iframe code เขาเรียก iframe <Yeah. S 1> นะคะจานย์ Copy iframe code กด c o n t r o l c คือการ Copy นะคะนะคะไฮไลท์ก่อนนะคะเลือกให้เสร็จแล้วกด c o n t r o l c นะคะ <Yeah. S 1> Copy เสร็จแล้วลาอาจารย์กลับมาที่ Class Start ของอาจารย์เองนะคะกลับมาที่ Class Start ของอาจารย์เองนะคะ ตอนนี้อยู่หน้าคลาสซร์แล้วยังเอ่ยนะคะสมมุติว่าอาจารย์จะเอาคลิปวิดีโอนี้เป็นวีคที่หนึ่งหรือวีคที่2ก็แล้วแต่นะอาจารย์ก็กดปุ่มเพิ่มเอกสารการสอนใช่ไหมคะเพิ่มเอกสารการสอนเลยค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ใส่หัวข้อไปสัปดาห์ที่สองนะคะสัปดาห์ที่สองเรื่องสมอง อย่างนี้ตั้งหัวข้อให้เสร็จนะคะเอาเมาส์มาคลิกที่เนื้อหานะคะกดปุ่มที่เป็นสัญลักษณ์วิดีโอจารย์เห็นไหมคะที่เมาส์ดิฉันชี้อยู่นะคะที่เป็นสัญลักษณ์รูปตัวเพลย์วิดีโออะค่ะปุ่มนี้นะคะจะเห็นตัวเมสเซจบล็อกบ็อกซ์เล็กๆเขียนว่า Insert Video ดีโอจย์กดปุ่มนั้นนะคะเห็นไหมคะจารย์ทันไหมคะถ้าไม่ทันยกมือ อาจารย์เพจเลยค่ะเพจก็คือคอนโทนวี v, ใส่เข้าไปนะคะโค้ดเมื่อกี้ที่เอามาค่ะคอนโทนวี Ctrl v, เข้าไปคอนโทนวี Ctrl v, เข้าไปนะคะได้นะคะอาจารย์ได้อย่างนี้ไมเ่เอ่ยได้ไอเฟรมอย่างนี้นะแล้วก็ถ้ามีหลายๆอันถ้ามีหลายๆอันอาจารย์ก็เคาะแล้วก็ต่อได้เลยแต่ถ้ามีอันเดียวทีละอันก็ได้แล้วกดปุ่ม Insert กดปุ่ม Insert นะคะ จะแสดงผลวิดีโอที่อาจารย์เลือกมาเมื่อกี้ให้ที่ช่องเนื้อหาได้ไหมคะโอเคสุดยอดนะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็กดปุ่มสร้างกดปุ่มสร้างได้เลยคะ่ะนะคะนี่แหละนี่เลย i-e บางเวอร์ชันที่เขาไม่อัปเดตเนี่ยบางทีก็จะเจอปัญหานะคะ i-e เวอร์ชันเก่าๆหรือว่าเวอร์ชันที่ไม่คือค่อนข้างจะหล่นลงไปหน่อยนะคะก,ก็จะไม่ดิสเพย์ในบางครั้งอาจารย์อาจาจะกดคอนโทรลคอนโทรลคอนโทรล f 5ค่ะลองดูก็ได้เพื่อรีเฟรชนะคะอาจารย์เตรียมอย่างนี้ภายใน1นึ่อาทิตย์นี้ค่ะหลังจากกลับงานนี้ไปนะคะเตรียม15สัปดาห์นะคะ ทำอย่างนี้ค่ะแล้วจะไม่ต้องเตรียมอีกเลยในหนึ่งเทอมค่ะนะคะจะสะดวกมากเลยประโยชน์คือผู้เรียนที่เขาเรียนล้ำหน้านะคะที่เขาพร้อมมานะคะเขาสามารถที่จะไปดูเอกสารการสอนนี้ได้เองหมดเลยค่ะนะคะเขาเราเตรียมให้เขาครบ15สัปดาห์เขาก็ไปดูของเขาได้เองเลยนะคะ เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนมากๆเลยค่ะอาจารย์นะคะโอเคนะคะอตอนนี้คือกลุ่มผู้เรียนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะคนที่เป็นที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะอาจารย์กริณนาอาจารย์จิราพรอาจารดารุ่งบุญเกิดมีนาวิภาอาจารย์สมภาวจาันหนูนาช่วยตอบแบบฝึกหัดกลุ่มให้แทนแทนสมาชิกท่านอื่นหน่อยค่ะตอบมาเลยนะคะตอบกดเข้าไปที่แบบฝึกหัดน,นะคะแบบฝึกหัดกลุ่ม นะคะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเห็นว่างานกลุ่มส่งมานะคะ,ะสมาชิกในกลุ่มจะไม่ต้องส่งแต่จะเห็นว่าตัวแทนกลุ่มนั้นส่งให้หรือยังแล้วก็จะเห็นคะแนนเมื่ออาจารย์ให้คะแนนค่ะนะคะ,อะตอนนี้อาจารย์ดูไปก่อนนะงานกลุ่มดูคำตอบ มีคนส่งมาสองกลุ่มแล้วนะคะกลุ่มมาจันกฤษณาเดี๋ยวให้คะแนนไปเลยนะคะสิบนะคะอ่านะคะแล้วเราก็ไปให้คะแนนอีกนะคะกลุ่มมาจันดาวรุ่ง like นะคะ ไอ้คอมเมนต์ที่มีให้อาจารย์บางท่านก็จะแบบคิดคิดตอบอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าแค่พิมพ์ไม่กี่คำแบบไม่กี่ตัวอักษรเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเด็กได้นะอาจารย์แค่แบบกูจ๊อบเวลิกูดๆๆๆอะไรเงี้ยเด็กเขาจะแฮปปี้มากเลยอะ่ะ พิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะจานคือพอดีเมื่อกี้มันเป็นภาษาอังกฤษอยูอ่อย่างนี้ค่ะตอนนี้สมาชิกทุกคนลองดูนะคะว่าได้เราจะเห็นคะแนนอาจารย์ดูนะคะอาจารย์จะเห็นคะแนนแล้วค่ะอาจารย์เช็คงานกลุ่มดูนะคะอาจารย์จะเห็นคำตอบ นะโอเคอาจารย์เช็คดูได้เลยนะคะอาจารย์จะเห็นเลยเห็นคะแนนเห็นคะแนนยังเอ่ยนะคะโอเคนะคะจบอ๋อดูคะแนนตรงไหนใช่ไหมเวลาอาจารย์อยู่ในสนาะผู้เรียนน่ะนะอาจารย์ไปที่แบบฝึกหัดที่อาจารย์ส่งแล้วอะนะคะแล้วอาจารย์จะเห็นคะแนนที่จะได้รับ นะจาจะเห็นคะแนนที่จาได้รับอะไปที่แบบฝึกหัดนั้นนั้น,นะคะจะเห็นนะคะโอเคนะคะเหลือเวลาอีกนิดเดียวแล้วค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เข้าใจแบบฝึกหัดนะคะทีนี้ขออนุญ,ญาต move on นะคะต่อแล้วนะคะเพราะว่าเราเหลือเวลาแค่อีกประมาณ10นาทีนะคะ ไปที่คะแนนเก็บภายนอกคะแนนเก็บภายนอกเซคชั่นตรงนี้นะคะที่เมาส์ชี้อยู่ตรงนี้นะคะคะแนนเก็บภายนอกตรงนี้หมายถึงคะแนนที่อาจารย์ไปทําข้างนอกเช่น mid term final อะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ไปกรอกคะแนนข้างนอกนะคะเนื้อออกไหมนะคะแล้วอาจารย์ต้องการมาเก็บคะแนนไว้ที่นี่เพื่อที่เมื่อสิ้นเทอมอาจารย์จะได้ไฟล์คะแนนเป็น Excel ลไฟล หนึ่งคะแนนไอ้หนึ่งหนึ่งไฟล์รวมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนี้ในหนึ่งไฟล์จาย์ต้องมากรอกที่ตรงนี้นะคะอ่าเช่นนะคะนี้เดี๋ยวจาไม่ต้องทำตามนะจาดูไปนะแล้วจา์ไปทำเองที่ตอนที่วิชาจารย์นะคะเพิ่มสมมุตินะคะดิฉันก็ไปที่ชื่อนะคะานต,ตั้งชื่อก่อนเช่นคะแนนสอบมิดเทอมอย่างนี้นะคะคะแนนสอบกลางภาค นะคะเป็นงานเดียวเต็ม30นะคะ,ะแล้วก็คะแนนสอบกลางภาคอย่างนี้นะจันก็กดสร้างนะคะเสร็จปุ๊บนะคะจันก็จะต้องมาใส่คะแนนเห็นปุ่มสีเขียวมันจะขึ้นมาให้นะคะจันก็กดปุ่มสีเขียวรายชื่อนักเรียนอาจารย์ก็จะลิสต์ลงมาอย่างนี้นะคะ ถ้ามีหมายเลขรหัสประจำตัวอ้ออย่าลืมว่าเวลาสมัครสมาชิกอะบอกนักเรียนว่าให้ใส่เลขเลขไอสติลเนไอเดียค่ะรหัสประจำตัวด้วยเพราะอาจารย์สามารถเสิร์ชซอสซอสได้ด้วย Student ID จะง่ายขึ้นนะคะอ่าแล้วก็อจารก็ใส่คะแนนเลยเช่นกฤษณนาได้สามสิบเต็มนะนี่ก็มาเลยอาจารย์ก็เปิดดูคะแนนเนี่ย แต่ละแต่ละไอ้คะแนนมิเทอมจันน่ะจันก็มากรอกตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์กฤษณากับอาจารย์จีรันธนินนะคะลองกดดูว่าเห็นคะแนนนี้ไหมนะคะนะดิฉันขออนุญ,ญาตให้สองคนนะคะอาจารย์กฤษณาค่ะกับอาจารย์จีรันธนินรบก,กวนนะคะเช็คดูไปตรงคะแนนเก็บภายนอกนะคะไปจันไปที่คะแนนเก็บภายนอกอาจารย์เช็คดูว่ามีคะแนนสอบปลายภาคนะ อ่เนี่ยค่ะเป็นการประกาศผลคะแนนสอบโดยที่คนอื่นจะไม่เห็นคะแนนซึ่งกันและกันน่ะไม่เห็นอันนี้นะักศึกษาจะรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ไม่เสียนาเราไม่แข่งขันกันโอเคจบนะเรื่องคะแนนเก็บภายนอกก็ง่ายๆอย่างนี้นะคะอาจารย์ส่วนเรื่องกระดานสนทนาก็คือเว็บบอร์ดนะคะก็ง่ายๆอา,าจารย์ไปใช้เองนะง่ายๆบันทึกการเรียนรู้อาจารย์ก็สามารถบันทึกได้เองเลยเหมือนบันทึกเหมือน,นในเฟซอะ นะให้นักเรียนอาจารย์ก็บันทึกไปในนี้ได้นะคะทีนี้สิ่งที่สําคัญค่ะดิฉันจะให้อาจารย์ดูว่าอาจารย์ดาวน์โหลดไฟล์คะแนนอย่างไรปิดท้ายนะคะสําหรับวันนี้นะคะเมื่อสิ้นเทอมหรือ,อยังไม่สิ้นเทอมก็ตามขอแนะนําว่าสักช่วงหนึ่งอะ่ะเช่นก่อนจะสอบมิดเทอมอาจารย์ประมวลผลคะแนนให้นักศึกษาดูสักทีหนึ่งก็ได้หา Average ใช่ไหมฮะหา m e นหาอะไรของอาจารย์เนี่ยนะให้ครบถ้วนหา sd หาอะไรให้นักศึกษาดูให้นักเรียนดูว่าตอนเนี้มันเกาะกลุ่มกันที่ไหนนะคะอาจารย์ก็ไปที่หน้าชั้นเรียนของอาจารย์เองของอาจารย์เองนะคะกดปุ่มนี้เฉพาะอาจารย์ผู้สอนนะถึงจะเห็นนะกดปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลนะคะนี้ตอนนี้คือการดาวน์โหลดประมวลผลไฟล์คะแนนทั้งหมดนะคะ อาจารย์กดปุ่มสั่งประมวลผลตามนี้เลยค่ะแล้วอาจารย์ก็เลือกคะแนนงานเป็นคะแนนทั้งหมดก็ได้นะคะแล้วตรงนี้ฟอร์แมตมีให้เลือก2แบบคือ Excel กับ CSV ถ้าอาจารย์อยู่บน Windows อาจารย์ก็เลือก Excel ถ้าอาจารย์อยู่บน Mac อาจารย์เลือก CSV อนะคะอาจารย์ตอนนี้ที่ฉันอยู่ใน Windows อาจารย์ฉันขอเลือก Excel นะคะอาจารย์ก็กดปุ่มว่าแจ้งด้วยนะให้ระบบส่งอีเมลมาแจ้งนะกดปุ่มแล้วตั้งทิ้งไว้เลย นะจริงๆแนละ้วมันประมวลผลไม่นานประมาณแค่10นาทีอ่ะก็จะได้แล้วนะคะก็กดสร้างมันก็ประมวลผลไปเรื่อยๆื่อยๆรื่อย,อยๆนะอาจารย์อยากรู้ว่ามันเสร็จหรือยังอาจารย์ก็กด F5 refresh ยังไม่เสร็จนะคะให้มันประมวลผลไปนะคะ F5 ไปเรื่อยๆ ถ้าอาจารย์ไปเปิดอีเมลนะหออาจารย์เองเนี่ยก็จะเห็นว่าระบบพอทำเสร็จแล้วนะระบบก็จะแจ้งให้อาจารย์รู้นะคะอ่าพร้อมแล้วเสร็จแล้วเห็นไหมคะเมื่อไฟล์คะแนนอะาจารย์เสร็จแล้วระบบจะมีปุ่มสีเขียวขึ้นมาให้ดาวน์โหลดอาจารย์ก็กดปุ่มดาวน์โหลดได้เลยมันก็จะเซฟไฟล์ให้อาจารย์เป็น Excel อาจารย์ก็เปิดขึ้นมาเลยนะคะ เดี๋ยวจะดูไฟล์นะคะนะคะตรงนี้คอลัมน์แรกเป็น student id หรือหรอหรัสักศึกษานะคะก็ถ้าใส่ก็จะเห็นจะอร์ได้ก็มี first name last name แล้วก็ group name กลุ่มกลุ่มผู้เรียนเนื่ออกนะคะตรงนี้จะเป็นจำนวนบันทึกการเรียนรู้ค่ะนี้จะขยายให้ดูนะคะ อาจก็ใช้ Excel กันได้นะคะอ่านี้ก็เป็นบันทึกการเรียนรู้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีบันทึกการเรียนรู้ที่ผู้สอนและเพื่อนเนี่ยให้กดไลค์อ่ะกดไลค์กดไลค์นะก็มีกี่บันทึกก็ถ้าเกิดว่าเขาแบบว่าเอออาจารย์เห็นว่าอาจารย์อยากให้ตรงนี้เป็นคะแนนด้วยนะคะแนนที่แบบเพิ่มเสริมไปให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็ได้แล้วก็จะมีจํานวน นะคะจำนวนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกันนะคะที่เขากดไลค์นะคะอาจารย์แล้วก็จะมีจำนวนเวลาที่นักเรียนคนนั้นเนี่ยเข้าเข้าระบบรวมทั้งหมดทั้งเทอมทั้งถึงตรงโมเมนต์ที่อาจารย์กดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์อะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบฝึกหัดที่หนึงมันก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยอาจารย์ก็จะเห็นว่าคะแนนที่อาจารย์ให้ก็จะปรากฏนะถูกไหมคะ นะนี้ก็เป็นงานกลุ่มนะคะที่บางช่องไม่มีคะแนนเพราะว่าเมื่อกี้ทีฉันยังให้คะแนนไม่ครบนะคะช่องนี้ที่เป็นงานกลุ่มนี่คะแนนมันจะกระจายไปยังสมาชิกกลุ่มเองอัตโนมัตินะคะ,ะทีนี้ถ้าแบบฝึกหัดใดของอาจารย์ที่อาจารย์ติ๊กว่าเป็นแบบฝึกหัดทำประจำอาจารย์ไม่ต้องให้คะแนน นะคะคอาจารย์ลองมาดูตรง,ตรงในลองกดประมวลผลดูก็ได้มันก็จะขึ้นให้เลยว่าคนที่ไม่ส่งได้ศูนย์คนที่ส่งได้สิหรือ5ตามที่อาจารย์ตั้งคะแนนเต็มไว้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคะแนนที่40% 50%เรื่ออย่างนี้ไม่มีนะตรงตรงแบบฝึกหัดประจำอะ่ะนะคะ,ะนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีคะแนนเมื่อกี้ใช่ไหมคะแนนกลางภาคเสร็จอาจารย์ก็ มาได้ปุ๊บได้ไฟล์สมมุติว่าตอนนี้สิ้นเทอมแล้วอาจารย์ก็อย่างนี้เลย total ใช่ไหมอาจารย์ก็มาประมวลผลของอาจารย์เองเลยค่ะคนที่ใช้คลนะ่องเนาะทำไมนะนะอาจารย์ก็มา total ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วอาจารย์ก็รวม sum ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ sum คะแนนทั้งหมดแล้วแต่อาจารย์ดูเองได้เลย ในะจก,ก็ไปตัด T-score, C-score อะไรของอาจารย์เพื่อเป็นคะแนนอิงกลุ่มแล้วก็ได้มาเป็นเกรดจบหนึ่งไฟง่ายมากลดภาระงานสอนได้จริงๆนะคะแต่อาจารย์ก็ใช้ Excel ให้เป็นนะนะคะก็เท่านั้นเองแหละ <c oughs> จบเลยคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะนะคะยังไงก็โอกาสหน้าก็หวังว่าได้เจอกันอีกนะมาจจะมาถอดบทเรียนกันนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ